สร้างผลลัพธ์อันน่าทึ่งดึงศักยภาพผู้เรียนด้วยสุดยอดนวัตรกรรมที่ตอบโจทย์การสอนทุกรูปแบบไปกับอักษรออ l e ล r ์ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้ช่วยครูและเปิดประตูสู่โลกแห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอักษรออ l e ล r ์รวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลไว้มากที่สุด พร้อมฟังก์ชันที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้ห้องเรียนของครูสนุกสร้างแรงบันดาลใจได้มากกว่าที่เคยใหม่ล่าสุดสื่อดิจิทัลจากอักษรที่จะช่วยยกระดับการสอนให้โปรไปอีกขั้นสื่อซิมูเลชันเรียนรู้เรื่องซับซ้อนผ่านการจำลองสถานการณ์ในรูปแบบเสมือนจริงปรับค่าได้ด้วยตนเองและเห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงได้ทันที powerpoint ี่รวบรวมสื่อมัลติมีเดียไว้มากที่สุดมอ,อามาไม่โทมากระตุ้นความสนใจด้วยภาพอินโฟกราฟิกและอินเทอร์แอคทีฟล้ำสมัยอินเทอร์แอคทีฟภาษาไทยชั้นป .1 ถึงป .3 พัฒนาทักษะการอ่านเขียนตัวอักษรไทยกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านเกมและกิจกรรมที่หลากหลายสร้างปฏิสัมพันธ์ สะดวกเข้าใช้งานได้จากทุกอุปกรณ์ดิจิบุ๊กสำหรับหนังสือเรียน a อคชั่และอบบีวิชาภาษาอังกฤษสื่อดิจิทัลในรูปแบบอินเ r อร์แอคที e กรีนเรดเยลโลออ n g เรนจ์ o e ลโลท o n e นที่อาจน่นไปด้วยกิจกรรมและแบบฝึกหัดสอดคล้องตามหนังสือเรียน Good afternoon m i s s Harris. Did you have any trouble finding us E-Book สอนง่ายเรียนสนุกรวมสื่อการสอนไว้ให้ในที่เดียวครบทุกกลุ่มสาระตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับมัธยมเนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือเรียนแบบหน้าต่อหน้าจัดเต็มสื่อมัลติมีเดียสุดว้าวอาทิสื่ออินเตอร์แอค 3D คลิปวิดีโอประกอบการสอน มาพร้อมข้อสอบคิดวิเคราะห์ใบงานและใบกิจกรรมคลิปวิดีโออักษรเรียนสรุปพิเศษเข้าชมฟรีทั้ง8กลุ่มสาระขบวนก็จะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันวงกลมที่ตัวเลือกที่ถูกต้อง <ayo> ทุกคิดทุกทางนะครับในความเป็นจริงไม่ใช่มีแค่ขึ้นลงซ้ายขวานะครับการเขียนย่อความ จากเรื่องเยอะๆลูกย่อให้เล็กลมอ่านได้ง่ายสั้นกระชับได้ข้อมูล Hello 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 How are you I'm fine I'm fine I hope that you are too สรุปเนื้อหามาให้อย่างกระชับเข้าใจง่ายภายใน20นาทีเนื้อหาแบ่งเป็นรายค่าเปลียนให้ครูพร้อมใช้อัดแน่นกว่า2,000คลิป มาพร้อมฟังก์ชันที่ให้ครูออกแบบคำถามในรูปแบบอัตนายกระตุ้นให้นักเรียนฝึกคิดอย่างสร้างสารรค์และเปิดกว้างในทุกคำตอบรวมทั้งให้ครูสร้างสื่อการสอนด้วยตนเองได้อย่างอิสระเพื่อการสอนที่เหมาะกับทุกบริบทของห้องเรียนพร้อมสื่อประกอบการสอนดาวน์โหลดฟรีเครื่องมือช่วยครูให้ทุกการสอนเป็นเรื่องง่ายสะดวกสบายกว่าที่เคยอักษร ไม่หยุดพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ทุกคนได้อย่างไม่มีขีดจำกัดดิจิทัลแพลตฟอร์มที่พร้อมสนับสนุนทุกการสอนของครูช่วยส่งเสริมการสร้างห้องเรียนในรูปแบบ Active Learning อักษร All Learn เมือ่ออนาคตของการศึกษาคือวันนี้เราสร้างบทเรียนที่น่าตื่นเต้น ผานกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความอยากรู้ที่พร้อมกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนด้วยการให้เด็กๆเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของพวกเขาเองเราสนับสนุนเราส่งเสริม เราส่งต่อแรงบันดาลใจถึงครูไทยทุกคนเราทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานร่วมกับครูของเราทุกคนสถาบันเอ็ดกาผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหลักสูตรพัฒนาครูและสมรรถนะผู้เรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีกระบวนการเราเข้าใจครูและการศึกษาสมัยใหม่ จึงมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรอบรมครูที่มีคุณภาพหลากหลายด้านเช่นด้านวิทยาการคำนวณ CS ด้านการช่วยเหลือแก้ไขและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ LD ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวยัยด้วยทีมวิทยากรคุณภาพเครือข่ายอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆจากมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เอ็ดกาได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนมหาวิทยลาลัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้พัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรมแก่ครูและนักเรียนทั่วประเทศไปแล้วกว่า200,000คนโดยเฉพาะหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการช่วยเหลือแก้ไขและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ LD เอดการได้จัดอบรมให้ครูและศึกษาดิเทศมาแล้วกว่า20,000คน ทั่วประเทศทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการคัดกรองเพื่อช่วยเหลือแก้ไขและพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะ L d ทั้ง3ได้เพราะเราเชื่อว่าเด็ก L d พัฒนาได้นำไปสู่การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อสร้างพื้นฐานทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิดเปิ และเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพติดตามรายละเอียดหลักสูตรการอบรมได้ที่ w w w e d g a r i n s t i t u t e com หรือ Facebook e d g a r Institute ก่อนเริ่มการอบรมในวันนี้คุณครูทุกท่านการุณาศึกษารายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยท่านสามารถดูรายละเอียดผ่านการสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของท่านในขณะนี้ได้ค่ะ สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอบรมอัพสกิลครูปฐมวัยสอนเด็กปถมอ่านออกเขียนได้สื่อสารเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะการอ่านออกเขียนได้สอดคล้องกับแบบขัดกรองความสามารถของสอพอทอค่ะ ง,งานนี้จัดโดยบริษัทอักษรอิสปายจำกัดในเครือบริษัทอักษรอ u ด a t i o ชจำกัดมหาชนในการอบรมครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทัก,กษะในศตวรรษที่21กันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะลำดับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเช็คอินเพื่อยืนยันการเข้าร่วมงานอบรม และรับบุธิบัตรออนไลน์นะคะขบคุณคุณครูทุกท่านสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของท่านในขณะนี้เพื่อทำการเช็คอินได้เลยค่ะสำหรับคุณครูท่านใดที่เคยเข้าใช้งานระบบเช็คอินนี้มาแล้วนะคะ สามารถกรอกหมายเลขบัตรประชาชนและกดปุ่มตรวจสอบเพื่อเรียกข้อมูลเดิมขึ้นมาหากคุณครูต้องการแก้ไขสามารถคลิกที่ข้อความเพื่อทำการแก้ไขได้เลยค่ะจากนั้นให้คุณครูนะคะกดปุ่มลงทะเบียนค่ะท่านจะพบกับเครื่องหมายถูกสีเขียวแสดงว่าท่านได้เช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสสำหรับคุณครูท่านใดนะคะที่ใช้งานระบบเช็คอินนี้เป็นครั้งแรกค่ะท่านสามารถกรอกข้อมูลในส่วนของคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเบอร์โท,ทรศัพท์มือถือในส่วนของอีเมลและอีเมลยืนยันนะคะกรุณากกรอกให้ตรงกันทั้งสองช่องด้วยนะคะและขอเป็นอีเมลที่ท่านใช้งานอยู่เป็นประจำเพื่อสามารถเช็คข้อความได้นั่นเองค่ะรบกวนตรวจสอบความถูกต้อง ของตัวสะกดให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะหากท่านสะกดอีเมลผิดท่านจะไม่ได้รับวุธิบัตรทางอีเมลค่ะ ในส่วนต่อมานะคะจะเป็นการระบุชื่อจังหวัดของท่านค่ะไม่ต้องพิมพ์คําว่าจังหวัดนะคะท่านสามารถกรอกชื่อจังหวัดลงไปได้เลยค่ะเมื่อท่านกรอกชื่อจังหวัดลงไปประมาณ3-4ตัวอักษรน,นะคะระบบจะแสดงรายการขึ้นมาให้ท่านเลือกเป็นตัวอักษรสีน้ําเงินนั่นเองค่ะ กรุณาเลือกจากรายการดังกล่าวนะคะโดยไม่ต้องพิมพ์เองจนครบค่ะตัวอย่างเช่นจังหวัดที่ชื่อมีคําว่านครพิมพ์นอนูคอคว,า,ควายรอเรือเพียงเท่านี้ระบบจะแสดงรายการขึ้นมาให้ท่านเลือกแล้วค่ะในส่วนของบรรทัดต่อมานะคะจะเป็นการระบุชื่อโรงเรียนค่ะเช่นกันค่ะท่านไม่ต้องพิมพ์คําว่าโรงเรียนนะคะเมื่อท่านพิมพ์ชื่อโรงเรียนได้ประมาณ3มถึงสตัวอักษรระบบจะแสดงรายการขึ้นมาให้ท่านเลือกเช่นเดียวกันค่ะ จากนั้นกรุณาเลือกสังกัดตำแหน่งระดับชั้นที่สอนในส่วนของรายวิชาที่ท่านสอนนะคะสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อค่ะดานล่างสุดนะคะจะเป็นข้อตกลงค่ะและเมื่อท่านกดปุ่มลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งว่าลงทะเบียนอบรมเรียบร้อยแล้วพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายถูกสีเขียวค่ะ หากท่านพบเห็นข้อความนี้แสดงว่าท่านทำการเช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะหากคุณครูท่านใดนะคะมีข้อสงสัยในขั้นตอนใดาสามารถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของเราในทางช่องแชทได้เลยค่ะหากคุณครูท่านใดนะคะกรอกข้อมูลในขั้นตอนของการเช็คอินไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนขึ้นมาด้วยตัวอักษรสีแดงค่ะท่านสามารถแก้ไขตามระบบที่แจ้งเตือนขึ้นมาได้เลยนะคะ หรือหากยังแก้ไขไม่ได้ท่านสามารถนำข้อความที่ระบบแจ้งเตือนขึ้นมานั้นพิมพ์ลงมาในช่องแชทได้เลยค่ะเราจะมีทางทีมงานช่วยดูแลอยู่ค่ะลําดับต่อไปเรียนเชิญทุกท่านพบกับการบ,บรรยายในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะการอ่านออกเขียนได้สอดคล้องกับแบบคัดกรองความสามารถของสพทค่ะในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรด้วยกันสท่านค่ะ ท่านแรกท่านอาจารย์ยันยงศิคริตนะคะและอีกท่านนะคะท่านอาจารยดร์ดรพันธรคารุณเนตรค่ะท่านท้งสองนะคะได้ให้เกียรติมาร่วมแรงเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในวันนี้ค่ะขอคุณเชิญคุณครูทุกท่านนะคะรับชมการบรรยายในวันนี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับผมยันยงสิคริตนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการอ่านเขียนภาษาไทยนะครับความซับซ้อนของระบบอักขรวิธีและแนวทางการสอนนะครับ ก่อนอื่นก่อนที่จะไปพูดถึงลักษณะของการอ่านเขียนภาษาไทยเนี่ยเรามาดูลักษณะว่าในแต่ก่อนมาเป็นต้นมาเนี่ยเรามีการสอนอ่านเขียนอย่างไรกันบ้างนะครับ ในอดีตนะครับการสอนอ่านเขียนภาษาไทยเนี่ยก็ปรากฏหลักฐานครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมานะครับก็หนังสือที่เป็นหลักฐานชิ้นแรกของเราก็คือ,เ,อ,อเรื่องจินดามณีคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับซึ่งเราเชื่อว่าจินดามณีเนี่ยแต,แต่งขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับแล้วก็ผู้แต่งก็คือ,อ,อพระโหราธิบดีนะครับสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเราก็พบว่ามีหนังสือ สอนอ่านเขียนเนี่ยเพิ่มเป็นจํานวนมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องประถมกอกาประถมมาลาอักษรนิตประถมกกาหัดอ่านสุบินทกุมารสุบินกอกากาับพระชัยสุริยาหรือทศมูลเสือโคนะครับมีทั้งหนังสือที่เป็นแบบเรียนแล้วก็เป็นหนังสือแบบอ่านนะครับพอถัดมาในสมัยช่วงปฏิรูปการศึกษาก็คือช่วงสมัยรัชที่5เป็นต้นมาเนี่ยก็มีหนังสือสําคัญนะครับที่ เกิดขึ้นนั่นก็คือหนังสือชุดแบบเรียนหลวงนะครับซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยก็โปรดกล้ามนะครับให้พระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารยยางกูลนะครับแต่งขึ้นถวายซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6เรื่องด้วยกัน,น,นก็คือมูลบทบรรพกิจวาหนิตนิกรอักษรประโยคสังโยคพิธานไบพจน์พิจารณและก็พิสารการันนะครับต่อมานะครับเราก็จะพบว่าพอหลังจากสมัยนั้นเป็นต้นมานะครับหลังปฏิรูปการศึกษาเนี่ย ก็ปรากฏหนังสือแบบเรียนต่างๆเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากนะครับทั้งหนังสือนิทานร้อยบรรทัดนะครับหรือว่าแบบเรียนมานีมานะที่เ่เป็นแบบเรียนคลาสสิกนะครับแล้วก็มีภาษาพาทีนะครับวรรณคดีลำนำอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ในการสอนอ่านเขียนของภาษาไทยนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราพบว่ามันเป็นการสอนอ่านให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถอ่านออกเขียนได้นะครับแล้วก็มีความแม่นยําในการเขียนสะกดคานะครับเราก็จึงมีการสอนด้วยวิธีการแจกลูกแจกแม่แล้วก็ผ่านนักสอนนะครับการแจกลูกคือยังไงการแจกลูกหมายความว่าการเอาพยัญชนะเนี่ยมาประกอบกับสระ นะครับซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยวิธีการที่จะประกอบสระจะไม่เหมือนกับสระ21สรูปแบบที่เราเคยเรียนหรือ32เสียงแบบที่เราเคยเรียนนะครับก็จะมีสระจํานวนจํากัดอย่างเช่นในตัวอย่างอันนี้นะครับเอามาจากหนังสือแบบเรียนหลวงนะครับก็จะเป็นกอากากิกีกึกือก,ก,กูเกเกเ,ก,เก,แกแกไกไกโกเกากรรมกะ นะครับมีะ,ะสมสระเท่านี้เสียง giving, เป็นต้นนะครับอันนี้เรียกว่าการแจกรูปคือเอารูปเพนชนะต้นเนี่ยมาประกอบกับสระต่างๆนะครับถัดมาคือการแจกแม่นะครับการแจกแม่คือเป็นยังไงคือการนาเพนชนะนะครับที่ประกอบกับสระเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาประกอบกับมาตราตัวสะกดอีกทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นบอกว่าโดนดันดานดินดีนดึนดุนดูนเดนแดนโดนอย่างนี้เป็นต้ course. น magic, นะครับอันนี้คือการแจก แจกแม่แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นแม่อื่นต่อไปนะครับสุดท้ายก็จะเป็นการผ่านอักษรน,นะครับการผ่านอักษรคืออะไรคือการนาคานะครับมาประกอบกับรูปวรรณยุกนะครับประกอบกับรูปวรรณยุกนะครับอย่างเช่นกา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 อันี้เป็นต้นนะครับอย่างตัวอย่างที่ยกมาก็จะไม่ได้เป็นทุกรูปวรรณยุกนะครับที่มีการผ่านแต่ถ้าเป็นในอดีตเนี่ยก็จะมีค่อยๆผ่นไปทีละรูปวรรณยุก นะครับอันนี้เป็นเป็นลักษณะการสอนอ่านเขียนสะกดคำตั้งแต่โบราณมาก็คือ,อเด็กจะต้องสามารถแจกลูกแจกแม่พันอักษรได้นะครับถึงจะค่อยไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะครับสมัยต่อมานะครับวิธีการสอนอ่านเนี่ยก็ถ้าเป็นแบบเรียนหลวงเนี่ยนะครับก็พบว่าใช้วิธีในการเรียนนะ กว่าจะจบหนึ่งเล่มเนี่ยใช้เวลานานมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้มีการพัฒนาให้การสอนอ่านมันมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการสอนให้ผู้เรียนเนี่ยฝึกอ่านจากคําที่ใช้จริงมากขึ้นนะครับเราจะเห็นได้จากหนังสือแบบเร็ว,รวนะครับพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับก็จะเลือกเอาคําที่มีความหมายเนี่ยมาสอนนะครับแล้วกม็มีการสอนสะกดคําเช่นเดียวกันนะการแจกแม่จากลูกเช่นเดียวกันแต่ว่า ก็จะมีการเอาคำที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมาด้วยนะอย่างเช่นเราจะเห็นว่าในตัวอย่างที่ยกมานะครับมาตรากะก,กานะครับก็จะมีตัวบทสอนอ่านผสมผสมคำเสร็จแล้วก็จะมีตัวที่เป็นบทอ่านให้กาตามีปู่เติมคำเหล่านี้ไปเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เอา,เอารู้ว่าคำที่ตัวเองใช้เนี่ยควรจะสะกดอย่างไรนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในสมัยต่อมาเราก็พบว่ามีวิธีการสอนอ่านเขียนที่มัน แบบแปลกใหม่ขึ้นมานะคะอย่างเช่นการสอนอ่านเขียนด้วยการจําคํนะฮะเป็นรูปภาพอันนี้เนี่ยน่าจะได้อิทธิพลจากการเรียนภาษาต่างประเทศหรือการสอนอ่านภาษาต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาจีนนะครับที่ปกติจะมีการจําเป็นรูปคำนะเราก็เอาวิธีการแบบนี้มาใช้นะครับเป็นการสอนอ่านเป็นคำๆเป็นประโยคเลยนะครับไม่ได้มาสอนเป็นการแจก ทีละตัวอักษรนะครับอ,อ,อันนี้เป็นการใช้แนวคิดเรื่องของคําพื้นฐานคําพื้นฐานคืออะไรคือคําที่เด็กควรจะรู้มีพื้นฐานว่าควรจะรู้คําไหนก่อนนะครับอ,อ,อย่างเช่นแบบเรียนชุดบันไดก้าวหน้านะครับก็จะมีคํามาให้เลยนะครับว่าคํานี้อ่านว่าไปคํานี้อ่านว่าโรงเรียนเด็กต้องรู้คําเหล่านี้นะครับซึ่งพอในสมัยปัจจุบันนะครับเราก็คิดว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีการ มิกเขาเรียกว่าเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างวิธีการแบบเดิมและวิธีการแบบใหม่คืออย่างไรคือเอาคําพื้นฐานเนี่ยนะครับมาสอนเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็เอาวิธีการเ สกดคําสอนแจกลูกแจกแม่เนี่ยมาใช้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นหนังสือชุดภาษาพาธีเป็นต้นเนี่ยก็บอกว่าในชั้นประถมศึกษาปีที่1เนี่ยก็จะต้องเรียนรู้คําพื้นฐานจํานวนถึง450คํานะครับในขณะเดียวกันก็จะมีการสอนสะกดคําในแบบฝึกหัดด้วยนะครับไม่ได้สอนแค่คําคำคำอย่างเดียวแต่ว่าสอนวิธีการสะกดคําไปด้วยแล้วก็ไม่ได้สอนเฉพาะแค่การสกดคําเท่านั้นแต่ต้องให้เด็กรู้ว่าคําพื้นฐานที่เขาควรจะรู้เนี่เป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่น หนังสือประเภทนี้อย่างเช่นหนังสือชุดมานีมานะก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นว่ามานีมานะก็จะมีคําที่เป็นคําพื้นฐานคําง่ายๆนะครับแล้วก็มีการสอนให้สะกดคําด้วยนะหรือหนังสือชุดภาษาพาทีนะมีใบบกใบบวัวก็จะมีคําที่เด็กยังไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยเห็นเห็นป็นแต่รูปคําเท่านั้นยังสะกดไม่ได้นะแต่ก็ใส่คำมาไว้เพราะว่าเด็ก อ่านได้เด็กรู้ว่าคำนี้อ่านว่าใบบกใบบัวนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าสะกดอย่างไรก็จะค่อยๆเรียนเสริมต่อไปเรื่อยๆในในชั้นที่สูงขึ้นไปนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับในการสอนอ,อ่านเขียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นการสรุปคร่าวๆให้เห็นภาพนะครับซึ่งถ้าเราลองดูแล้วเนี่ยเราจะพบว่า การสอนอ่านเขียนภาษาไทยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนอ่านเขียนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าวิธีการสอนแจกลูกสะกดคำยังถือว่าเป็นวิธีการสําคัญที่ยังต้องมีการสอนอยู่ ทั้งนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบอักขระวิธีไทยเนะี่ยมันเป็นลักษณะของการประกอบรูปคําขึ้นไม่เหมือนกับภาษาจีนใช่ไหมครับภาษาจีนจะเป็นรูปคําคําศัพท์ที่จะต้องจํานะแต่ว่าของภาษาไทยเนี่ยเรามีการหนึ่งเสียงเนะ่มันเหมือนกับแทนหนึ่งรูปมันแทนหนึ่งเสียงนะครับอย่างเช่นคําว่าก้ายเห็นไหมครับกอไก่ก็แทนเสียงเกอสระอาแทนเสียงอานอนหนูเนี่ยเป็นตัวสะกดแล้วก็มีไม้โทเป็นเสียงวรรณยุก นะครับคำว่าการนะเพราะฉะนั้นหนึ่งคมันก็จะต้องประกอบด้วยรูปอักษรสี่รูปนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็พบว่าการสอนอ่านเขียนภาษาไทยเนี่ยยังคงจะต้องสอนด้วยวิธีการแจกรูปสะกดคำนะครับถือว่าเ,เป็นวิธีการที่สอนเพื่อที่จะทําให้ผู้ที่เรียนเนี่ยเขาเห็นคําใหม่ๆเขาสามารถที่จะอ่านสะกดคํานั้นได้นะครับอ่านเป็นว่าคานั้นควรจะอ่านว่ายอย่างไรนะครับแต่ สิ่งที่มันาทาใหเา้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าภาษาไทยเนะี่ยมันมีรูปคําที่ซับซ้อนมากพอสมควรน,นะครับรูปอักษรบางรูปเนี่ยมันไม่ออกเสียงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสอนเฉพาะแค่ให้อ,อ่านเขียนสะกดคําอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้นะครับจะต้องสอนให้รู้จักจดจํารูปศัพท์ไปด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราจดจํารูปศัพท์ได้มันจะทําให้เรารู้ว่าคํานี้ควรจะเขียนว่ายอย่างไรนะอย่างเช่นคําว่าจริงเห็นไหมครับคำว่าจริงเราจะเห็นว่า เสียงอ่านจริงๆเนี่ยมันก็คือจอจานสระอีง,งองูจริงมันประกอบด้วยเสียงเพลงชนะเจอสระอีเสียงเพรชนชตางงองนะครับแล้วก็เสียงวรรณยุกสามันซึ่งไม่มีรูปอยู่แล้วนะแต่ว่าคําว่าจริงที่หมายถึงจริงเนี่ยมันต้องมีตัวรอเรือประกอบด้วยซึ่งรอเรือตัวเนี้ยไม่ออกเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสอนเนี่ยจะต้องสอนเป็นคํหนึ่งคไปเลยคือคําว่าจริงเป็นรูปของเป็นรูปศัพท์คํานั้นเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เหมือนกับมันจะต้อง ประกอบกันเข้ามาด้วยกันนะครับทั้งการสอนอ่านสะกดคําแล้วก็การสอนจําคําศัพท์เป็นรูปนะครับซึ่งอลักษณะเหล่านี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะความสําคัญก็คือมันเกิดขึ้นจากความซับซ้อนของระบบอักขระวิธีของภาษาไทยนั่นเองนะครับทีนี้ก็จะขออนุญ,ญาตพูดถึงเกี่ยวกับความซับซ้อนของระบบอักขระวิธีไทยใน,ในเบื้องต้นก่อนว่าระบบอักขระวิธีไทยของเราเนี่ยมันมีความซับซ้อนอย่างไรนะแล้วมันจะนําไปสู่ เรื่องของการอ่านเขียนสะกดคำว่าควรจะลำดับความซับซอ้อนของมันอย่างไรนะครับระบบอักขรวิธีไทยนะครับเราก็จะพบว่าแม้ว่าลักษณะทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นระบบอักษรแทนเสียงนะครับหรือบอกว่าอัลฟาเบติกซิสเต็มเนี่ยอักษรแทนเสียงนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่า1รูปตัวอักษรเนี่ยเท่ากับ1เสียง นะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมาให้นะครับคำว,ว่าจ๋า leadership. เราก็จะเห็นว่าตัวจอจานเนี่ยแทนเสียงพยัญชนะตน้นก็คือเจอนะครับแล้วก็สระอานะแทนเสียงเครื่องหมายสระอาเนี่ยรูปสระอาเนี่ยแทนเสียงสระอาแล้วก็ตัวเครื่องหมายจัตวานะครับแทนเสียงวรรณยุกต์จัตวาจ๋าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอักษรหนึ่งตัวมันแทนเสียงหนึ่งเสียงนะอันนี้เป็นระบบ อัลฟาวิธีไทยโดยทั่วไปเราเป็นระบบแบบนี้นะครับลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นอัลฟาเบติกซิสเต็มเนี่ยก็เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษนะครับตัวอักษรหนึ่งตัวแทนเสียงหนึ่งเสียงอย่างไรก็ตามเราพบว่าอันนี้มันเป็นเหมือนลักษณะพื้นฐานแต่จริงๆแล้วเนี่ยรูปอักษรของไทยอะ่ะมันไม่ได้เป็นไปลักษณะแบบนั้นหลายรูปมีลักษณะยังไงคือ1เป็นแบบ1รูปมันกลับแทนได้หลายเสียงนะหนเสียงอ,อาจจะแทนได้หลายรูปก็ได้นะครับบางคำเนี่ยมีรูปนะแต่ไม่ออกเสียง รหรือว่าบางคำมีเสียงแต่ไม่มีรูปนะหรือว่ามีรูปไม่ตรงกับเสียงก็ยังมีนะครับอายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวทอมนโทนะครับหรือทอนังมนโทเนี่ยเราพบว่าปกติหน้าที่หลักๆคือแทนเสียงเธอนะครับแทนเสียงทอรทหารแทนเสียงเธออย่างเช่นคําว่ามนโนมนโทพันธารักษ์ใช่ไหมครับจันทานอันทักกีธาเนี่ยแทนเสียงเธอ นะเวลาเราพูดเราก็พูดว่าทอมอนโทแต่เวลาที่เอาไปใช้จริงปุ๊บเนี่ยมันกลับแทนได้อีกเสียงหนึ่งก็คือเสียงเดอร์เสียงดอเด็กเนี่ยนะครับเช่นคำว่าบันดิตบันเดอกมนดบปานดบอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้1รูปมันไม่ได้แทนเสียงแค่1นเสียงนะแต่มันแทนเสียงสองเสียงนะครับหรือว่าเสียงเซอร์เสียงเซอเสียงซซโซเนี่ยนะครับเราก็พบว่ามันแทนได้หลายรูปมากเลยนะครับ1 ตัวซออโซก็ได้อย่างเช่นคําว่าซ้อนซ้ําซุ้มใช่ไหมครับใช้สอเสือแทนก็ได้สอเสือซอโซนี่คือเสียงเดียวกันถูกไหมครับเวลาเราผันบรรณยุกเราก็จะเป็นซาซาซาาซาใช้ด้วยก pues ันมันค bon. ือเสียงเดียวกันนะครับมันต่างกันที่เสียงวรรณยุกสอเสือเช่นคาว่าสายสวยสามอันนี้ก็เป็นเสียงเซอร์เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นใช้อะไรอีกสอสาราก็ได้ศีลสอนสัตวะนะครับหรือซอฤศีฤศีพันษาพฤกศพฤกษาเนี่ยนะครับใช้ซอฤศีนะครับ ใช้สอเสือรอเรือใช้เพรงช้าสองตัวแทนเสียงหนึ่งเสียงก็ได้เช่นนํำว่าสร้อยสร้างสงอันนี้ก็ออกเป็นเสียงเซอร์เสียงเดียวนะครับหรือใช้ตัวสอรสร,ราลอเรือก็ได้เช่นน้ำว่าเศร้าศรัทธาเศรษฐีเห็นไหมครับหรือสอโซ่รอเรือก็ได้เช่นไซนะครับหรือทอทหารรอเรือ ก็ยังได้เลยเช่นคําว่าทรงเสิร์ดสุดโซมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเสียงหนึ่งเสียงอาจจะแทนด้วยพยญชนะหลายตัวก็ได้อย่างในกรณีนี้แทนได้ถึง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, และ8 8, 8รูปด้วยกันนะครับอนอกจากนั้นเน่ยเราลองมาดูอย่างเช่นตัวรอเรือรอเรือเนี่ยปกติเราอ่านเรอถูกไหมครับเสียงเรือแต่พอมันไปปรากฏในบางตำแหน่งมันไม่ออกเสียงนะอย่างเช่นในตำแหน่งพยญชนะต้นคำว่าจริง คำว่าเศร้าคำว่าสร้อยคำว่าใสเห็นไหมครับรอเรือไม่ออกเสียงในตําแหน่งพยัญชนะท้ายเองรอเรือปรากฏนะครับแต่ว่าไม่ออกเสียงเช่นคาว่าสามารถนะครับอ่าอ่าปรารถนาชนละม,มาอันนี้อยู่หน้าตัวตัว,ตวพยัญชนะท้ายนะครับรอเรืออยู่หน้าถอถุงไม่ออกเสียงนะครับรอเรืออยู่หน้าคอควายตรงนี้ไม่ออกเสียงนะหรืออาจจะอยู่ตําแหน่งหลังพยัญชนะท้ายนะอย่างเช่นคำว่าเพชรนะครับรอเรือก็ไม่ออกเสียง กเกษตรรอเรือก็ไม่ออกบุตรมิรเมธสมัครพวกนี้คือรอเรือไม่ออกเสียงทั้งสิ้นนะครับอ,อีกตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่มีเสียงพยัญชนะมีเสียงขอโทษนะครับมีเสียงแต่ว่าไม่ออกนะอย่างเช่นไม่มีรูปให้เห็นอย่างเช่นคําว่าบนนะครับคาว่าบนบอใบไ,ไม้นอนหนูไม่มีรูปสระเลยแต่ว่าออกเสียงสระโอนะบบนลงนกสน ทนยนเหล่านี้มีเสียงสระโอทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าไม่มีรูปให้เห็นนะครับหรือคําว่ากรทอนพรสอนนะครับคำพวกนี้มีเสียงสระอแต่ว่าไม่มีรูปให้เห็นนะครับคำว่าบวรบริเวณบริษัทพวกนี้ก็มีเสียงสระอในคําว่าบอทั้งสิ้นถูกไหมครับแต่ว่าไม่ไม่มีรูปให้เห็นนะครับอัอนนี้คือความซับซ้อนของระบบอักขระวิธีไทยนะครับ หรือบางครั้งเนี่ยรูปเป็นแบบหนึ่งแต่เสียงอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ Kristen, เช่นรูปสระเสียงยาวเอนะครับเอปกติเราจะเป็นสระเสียงยาวถูกไหมครับแต่เวลาเขียนจริงๆเวลาอ่านจริงๆเราใช้เป็นสระเสียงสั้นถูกไหมครับอย่างเช่นคำว่าเก่งเวลาคําว่าเก่งเก่งเนี่ยไม่ใช่สระเอเพราะเราไม่อ่านว่าเก่งแต่เราอ่านว่าเก่งเป็นสระเสียงสั้นถูกไหมครับเช่นก็เช่นเดียวกันเราไม่อ่านว่าเช่นเราอ่านว่าเช่น เส้นก็ไม่หลันว่าเส้นนะครับเฟนก็หมายถึงเฟนนะครับเก๋งรถเก๋งเนี่ยเราก็หมายถึงว่าเก๋งถูกไหมฮะเป็นสระเสียงสั้นทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสระเอตัวเนี้ยแทนเสียงสระเอนะครับในตัวอย่างที่ยกมานะครับหรือรูปสระอก็จริงนะครับเป็นรูปสระเสียงยาวแต่เวลาอ่านจริงๆเราออกเป็นเสียงสั้นนะอย่างเช่นคําว่าท่องนะคำว่าท่องอันนี้ก็เป็นเสียงสั้นดูไหมฮะเพราะเราไม่อ่านว่าท่องท่องท่อง นะครับให้เราเขียนคําว่าท่องเราก็ไม่สามารถเขียนได้ถูกไหมครับเราเพราะว่าในรูปเนี่ยคำว่าท่องมันเป็นเสียงสระระเอออยู่แล้วะนะคำว่าน่องอันนี้ก็เป็นเสียงสั้นคําว่า con ค่อนคําว่าบ bon ่อนซ่อมค่อยบ่อยพวกนี้เป็นสระเออทั้งสิ้นไม่ใช่สรอะออเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปสระในภาษาไทยบางครั้งมันเป็นรูปหนึ่งแต่มันออกเสียงอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้คือความซับซ้อนของระบบอักขระวิธีทีนี้ มันก็น่าสงสัยว่าความซับซ้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเราก็อาจจะบอกว่าจริงๆแล้วความซับซ้อนของระบบอักขระวิธีไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุมากเลยนะครับประการสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าระบบอักขระวิธีไทยเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกนะครับไม่ได้รองรับเฉพาะการเขียนคําภาษาไทยเท่านั้นนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเรารองรับการเขียนคําที่มาจากภาษาต่างประเทศอื่นด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาษา บาลีสันสกฤตนะครับแล้วก็ภาษาเขมรน,นะอย่างตัวอย่างที่ยกมาเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าในภาษาคําว่าอาทิตย์เนี่ยเป็นคําภาษาสันสกฤตนะตัวอักษรที่ที่ที่ปกติเขาใช้บันทึกเนี่ยก็คือจะเป็นตัวอักษรเทวนาครีถูกไหมครับเหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่าของภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยเขาออกเสียงแบบหนึ่งนะแต่เพิ่มเมื่อมาอยู่ในภาษาไทยปุ๊บเนี่ยเราก็ออกเสียงอีกแบบหนึ่งในในภาษาบาลีสันสกฤตจะเป็นอาริปตยะ นะพอเป็นภาษาไทยปุ๊บเป็นอาทิตย์เสียงเดิฟกลายเป็นเสียงเธอตัวพยัญชนะยะเนี่ยตัดทิ้งนะครับหรืออ่าถัดมาเราจะเห็นภาพออคำว่าถนนนะคำคำนี้ก็เป็นคําที่เรายืมมาจากภาษาเขมรนะครับมาจากภาษาเขมรนอลอ่าถ้าเราเห็นเราก็จะรู้สึกว่าหน้าตามันไม่เหมือนกันเลยนะแต่พอมาอยู่ภาษาแต่คําว่าถนน,น,นเนี่ยก็เป็นคําที่เรายืมมาจากภาษาเขมรนะตัวนอนหนูเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวนอนหนูเนี่ย มันจะเขียนอยู่ข้างใต้เราจะเห็นตัวเพญชนะที่อยู่ข้างใต้อันนั้นคือตัวหนอนหนูนะครับซึ่งพอมาอยู่ในภาษาไทยปุ๊บเนี่ยมันกลายไปเป็นอยู่บนเพญชนะอยู่บนเส้นบรรทัดเดียวกันกับเพญชนะต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ลักษณะเหล่านี้มันความซับซ้อนมันเกิดจากการที่เรายืมคําจากภาษาต่างประเทศเข้ามานะครับแล้วก็ระบบอาาักขริที่ที่เราเสร้างขึ้นมาในยุคแรกเนี่ยมันรองรับการเขียนคําที่มาจากภาษาต่างประเทศเหล่านี้ด้วยนะครับ อพอเราลองมาดูการอ่านเขียนคำภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีวิธีการอ่านที่มันแตกต่างกับระบบอักขรวิธีสาหรับเขียนคําไทยนะครับอยู่หลายประการอย่างเช่นอักษรที่ไม่ออกเสียงก็มีอย่างเช่นคาว่าเพชรเห็นไหมครับตัวเราเรือไม่ออกเสียงคําว่าพรมเห็นไหมครับหอหีบไม่ออกเสียงนะครับคาที่ไม่ออกเสียง,นะท,ออยงที่อยู่ท้ายสุดนะอยู่ท้ายพยัญชนอื่นเราเรียกมันว่าตัวการันนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายนธนาคาตกํากับอย่างเช่นสัต นะครับยอยักไม่ออกเสียงจันททหานอเรือไม่ออกเสียงลักนะครับที่หมายถึงพระลักษ์เนี่ยสฤศีมอมมานอนเนนไม่ออกเสียงนะครับหรือ,อการออกเสียงสระอะนะครับแต่ไม่มีรูปนะครับเวลาที่ไม่เห็นรูปแต่ออกเสียงสระอะเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะของการอ่านคําภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกันเช่นคําว่ากติกาเห็นไหมครับก็ไก่เนี่ยไม่มีรูปสระอะแต่ต้องออกเสียงเหมือนกับมีสระอะประกอบคณะ คอควายก็ออกเสียงเหมือนมีสระประกอบปฐมสนิทอนันตัวปลปลาสอเสืออ้ออ่างพวกนี้มีเสียงสระประกอบแต่ไม่มีรูปให้เห็นนะครับหรือคําบางคำเนี่ยมันเป็นได้ตัวอักษรบางตัวเป็นทั้งพยัญชนะท้ายของพยางแรกแล้วก็เป็นพยัญชนะต้นของพยางถัดมานะคบอย่างเช่นคําว่ามัธยมนะครับตัวทอทงเนี่ยมัดมันเป็นตัวสะกดของพยางแรกคําว่ามัดแล้วก็เป็นพยัญชนะต้นของพยางถัดไปคือทะมัธยม วิทยาลัยเหมือนกนอารททหานเป็นทั้งตัวเพัญชนะท้ายและพพัญชนะต้นนะสุภมาศพอสัมเภานะเป็นทั้งเพัญชนะท้ายของคําว่าสุปแล้วก็เพัญชนะต้นของคาว่าพ,ะนะพระนะสุภมาศอัศจรันทร์สอสลาเช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่าวิธีอ,อ,อ่านแบบนี้มันไม่ปรากฏในคําไทยนะครับมันจะปรากฏในคําที่เรายืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะครับ หรือ,อถ้าเราไปดูคําที่เรายืมมาจากภาษาเขมรน,นะครับเราก็พบว่ามีอักขรวิธีที่มันแตกต่างกับคําไทยทั่วไปนะอย่างเช่นตัวทอทหารรเรือนะออกเสียงเป็นสอนะครับอย่างเช่นคําว่าทรงใสทราบซุดโซมอย่างนี้เป็นต้นนะทอออกเสียงเป็นสอนะครับการสะกดไม่ตรงตามมาตรานะปกติคําภาษาไทยส่วนใหญ่จะสะกดตรงตามมาตราถูกไหมครับแต่พอเป็นคําที่เรายืมมาจากภาษา คเขมรเนี่ยนะครับก็มักจะสะกดไม่ตรงตามมาตราอเช่นคำว่ากาดอาจผจนเพนออนอย่างนี้เป็นต้นนะคระหรือการที่เราอ่านคำที่เราเรียกว่าอักษรนําทั้งหลายนะครับที่เราอ่านเป็นแบบ2พยางค์นะครับอย่างเช่นคำว,ว่าขนมนคำนี้เราก็ยืมมาจากภาษาเเมรขนมถนนฉง,งนสนามสนิม คำพวกนี้มาจากคำภาษาเขมรทั้งสิ้นนะครับซึ่งในภาษาเขมรเนี่ยคำพวกนี้จะเป็นคำที่เราเรียกว่าเป็นพยัญชนะต้นผสมแต่ภาษาไทยเราออกไม่ได้นะอย่างเช่นขนมภาษาเขมรจะเป็นนุ่มนะอันนี้อันนี้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะเพราะภาษาเขมรเขาใช้นุ่มแต่ถ้าเป็นคำว่าถนนเนี่ยภาษาเขมรจะเป็นทนเขาจะเป็นเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ำเทอเนอร์นะครับ งอลอย่างนี้เป็นต้นนะครับสแน,นมสเนมเขาจะเป็นเสียงเพยญชนะต้นควบกล้มแต่พอมาอยู่ในภาษาไทยปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นคําเราอ่านเพยญชันต้นควบกล้มไม่ได้เราก็แยกเป็น2พยางนะครับแล้วมันไปมีอิทธิพลต่อ,อในเรื่องของการอ่านแบบอักษรนําซึ่งวิธีการอ่านแบบนี้มันก็เป็นอิทธิพลที่มาจากการที่เรายืมคําจากภาษาเขมรมาใช้นะครับอนอกจากที่เราจะยืมจาก ภาษาต่างประเทศแล้วนะครับเราก็พบว่าความซับซ้อนของระบบอาัการวิธีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเสียงของตัวภาษาของเราเองด้วยนะครับนะบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราลองนึกภาพว่าระบบอาัการวิธีของเราเนี่ยนะครับประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อประมาณ700ปีที่แล้วนะครับตามตามตามเอกสารหลักฐานคือเราเชื่อว่าเอกสารชิ้นแรกก็คือจารึกหลักที่1นะครับหนึ่งแปดสเนี่ย ซึ่งเทียบกับปัจจุบันก็ประมาณ700กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นนะภาษามันมีการเปลี่ยนแปลงระบบอักขรุธีที่ประดิษฐ์ขึ้นในยุคนั้นนะกับปัจจุบันเนี่ยมันก็แทนเสียงที่แตกต่างกันนะครับมันเลยจึงทําให้คําบางคําที่เราเขียนสะกดแบบนี้นะครับแต่ในปัจจุบันเราไม่ได้อ่านแบบนั้นนะครับพูดง่ายๆก็คือมันรูปมันก็จะไม่ตรงกับเสียงนะครับอย่างเช่นเสียงพยพญชนะต้นนะครับนัก ภาษาศาสตร์นะครับโดยเฉพาะภาษาศาสตร์เชิงประวัติเนี่ยเขาศึกษามาแล้วก็พบว่าพยชัชนต้นที่เราใช้ตัวหอหีบนำเนี่ยแต่เดิมมันเคยมีเสียงหอหีบนำหรือมันมีเสียงที่เราเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นเอ่อ voiceless นะครับพวกเสียงเนอเสียงเยอะทั้งหลายเสียงเมอทั้งหลายเนี่ยแต่เดิมมันเป็นเสียง voice มันเป็นเสียงกล้องนะครับ แต่พอแต่มันก็มีเสียงที่คู่กันก็คือเป็นเสียง voiceless เป็นเสียงไม่กล้องด้วยนะครับอย่างเช่นคำว่าหน้านะครับแต่เดิมเนะสมัยโบราณไม่แน่ใจนะว่าจะออกอยังไงแต่ว่าถ้าออกมันก็จะเป็นหน้าหน้ามีเสียงเฮิร์ดนำมายนเป็นต้นนะครับหน้าหมามีเสียงเฮิร์ดนำนะครับแต่ว่าปัจจุบันเราไม่ได้ออกเสียงนี้นะครับแต่เรายังคงอ,อ,อ่าน แบบอักษรนำอยู่นะาเราอ่านแบบอักษรนำเพราะมันมีผลต่อเรื่องของการผันบรรยุกต์ด้วยนะคะหรือคำว่าอย่าอยู่อย่างหยาเนี่ยแต่เดิมมันมีเสียงที่เราเรียกว่า preglottalized อยู่ข้างหน้านะเป็นเสียงเ e อียเอียนะอย่าอยู่หยาดนะครับหรือคำว่ายืนเหมือนกันคำว่ายืนแต่ปัจจุบันคำว่ายืนของเราเป็นยอยักษ์สลื่ออนอหนูนะไม่มีออ่างนำหน้าแต่ถ้าไปดูเอกสารสมัยสุโคทัยเอกสารสมัยอยุธยาเนี่ยมันจะมีออ่างนำหน้าเสมอแสดงว่าแต่ก่อนมันออกเสียงเป็นเอียนะครับอ่า เหมือนกันนะคบอย่างเช่นคาว่าขอขวดคอคนน่ะเราก็มักจะคิดว่าเออมีไปทําไมจริงๆเนี่ยขอขวดขอคนในสมัยสุขโขทัยก็ออกเสียงไม่เหมือนกับปัจจุบันเป็นคนละเสียงกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเสียงสระเราจะต้องมานั่งท่องสระไอไม้ม้วน20รูปถูกไหมครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันเคยออกเสียงแตกต่างกับสระไอไม้เมลายนะครับทั้งสองเสียงนี้เอ่อถ้าเราไปดูคนไทยที่อยู่นอกประเทศไทยนะครับอย่างเช่นไทยลื้อนะครับไทยเขินนะครับ คนกลุ่มนี้เขาจะออกเสียงสระไอที่ไม่เหมือนกับเรานะครับเขาจะออกเสียงเป็นเป็นเสียงอื่นนะครับหรือเสียงวรรณยุกต์เองก็เหมือนกันเราก็จะเห็นว่าเวลาเราผันวรรณยุกต์เนี่ยเราต้องถ้าเป็นอักษรสูงกับอักษรตันเนี่ยต้องเอามาผันคู่กันเพราะแต่เดิมจริงๆแล้วเนี่ยสองเสียงเนี่ยมันเคยเป็นคนละเสียงกันมาก่อนนะครับแล้วมันก็แยกกันนะแต่พอภาษาไทยปัจจุบันมันเกิดการรวมเสียงกันเกิดขึ้นนะครับมันเลยทําให้อ่ กลายเป็นเสียงเสียงขอไข่ขอควายเนี่ยนะมันกลายมาเป็นเสียงเคะเสียงเดียวนะครับแล้วเราก็เอามาผ่านรวมกันแล้วก็จะเห็นว่าคําหลายคำนะครับทีเออ่เป็นอักษรสูงนะอักษรสูงมีรูปบรรยุต์โทนะครับกับอักษรต่ํารูปบรรยุต์เอกเนี่ยมันอ่านมันออกเสียงเหมือนกันเลยนะครับอย่างเช่นคำว่าค่าถูกไหมครับค่าขอไข่ไม่โทรสระขอาคอควายสาะอาไม่เอกเนี่ยทั้งสองคำเนี่ยออกเสียงเหมือนกัน แต่มันมีรูปต่างกันและที่สําคัญก็คือมันมีความหมายต่างกันมีอีกหลายคําที่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าแต่ก่อนเราเคยออกเสียงวรรณยุกต์แตกต่างกันมาก่อนแต่พอถึงปัจจุบันปุ๊บเนี่ยเราออกเสียงวรรณยุกตรวมกันนะครับจริงๆถ้าไปดูภาษาถิ่นอื่นๆเราก็จะพบว่าภาษาถิ่นอื่นๆเนี่ยยังคงความต่างของเสียงวรรณยุกเหล่านี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็อาจจะสรุปได้ให้เห็นว่าเออเวลาที่เราจะสอนอ่านเขียนภาษาไทยเนะี่ย ต้องพิจารณาถึงความซับซ้อนของระบบอักขรุทีไทยด้วยนะครับว่าระบบอักขรุทีไทยมันมีความซับซ้อนในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสอนอ่านเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราควรจะต้องเลือกระบบที่มันไม่ซับซ้อนขึ้นมาสอนก่อนแล้วจึงค่อยแล้วจึงค่อยสอนสิ่งที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งระดับสูงก็จะเป็นการความซับซ้อนที่มากยิ่งขึ้นนะครับต้องไล่ไปตามระดับนะครับจึงจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยไม่ไม่เกิดความสับสน ครับทีนี้เราก็จะมาดูกันถึงเรื่องของการอ่านเขียนสะกดคําในระดับเบื้องต้นนะครับว่าเราจะสอนอะไรยังไงก่อนตามลําดับบ้างนะครับซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องของวิธีสอนเพนชนะนะครับสระวรรณยุกต์แล้วก็ตัวสะกดนะครับเราลองมาดูวิธีสอนออพยัญชนะนะครับว่าเราควรจะสอนเพนชนะแบบไหนอย่างไรก่อนนะครับ ในการสอนพย,ยัญชนะเนี่ยเราอาจจะสอนรูปพย,ยัญชนะไทยทั้ง44ตัวก่อนนะครับเบื้องตน้นคือควรจะให้เด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะจําได้ว่ารูปพย,ยัญชนะไทยมันมี44รูปมีตัวอะไรบ้างแต่ละตัวมันชื่อว่าอะไรยังไงบ้างนะครับฝึกให้เด็กเขียนสะกดคำอ่าขอโทษเขียนลากเส้นตามตัวอักษรน,นะครับแล้วก็ให้รู้ว่าแต่ละตัวชื่อว่าอะไรซึ่งเวลาที่เราสอนชื่อรูปพย,ยัญชนะเนี่ยเราก็จะ อสอนไปก็ไก่ขอไข่ขอขวดนะครับให้เด็กท่องไปนะครับถึงฮอนุคู่44ตัวเนี่ยเด็กควรจะจําได้นะครับเพราะถือว่าเป็นตัวอักษรพื้นฐานนะซึ่งเวลาที่ต่อไปเขาโตไปในอนาคตอย่างไรก็ตามเพราะต้องรู้ว่าตัวอักษรตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงชื่อว่าอะไรถูกไหมครับทีนี้มันก็จะมีปัญหาอยู่อย่างนึงก็คือตัวที่ทําไฮไลท์เป็นตัวสีเขียวๆเวนี่ยนะครับที่ มันมีการอ่านมีวิธีการอ่านแตกต่างกันส่วนใหญ่ค่ะตัวอื่นเนี่ยเราจะมีชื่อเพียงแค่ชื่อเดียวเช่นกอไก่เราไม่เคยเป็นกอกาเนาะขอไข่ไม่เคยเป็นขอขานะครับอ่าแต่มันจะมีอยู่4ตัวเนี้ยสีหตัวนี้ที่เราอาจจะ,อ,ะออกเสียงเรียกชื่อมันแตกต่างกันนะครับก็มีตัวชอเชอร์กับชอกระเชอใช่ไหมครับเอ่อยอหญิงกับยอผู้หญิงทอฐานกับทอสันฐานอ่าทอมุนโทกับทอนางมุนโทนะฮะแล้วก็เอ่อ จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีชื่อไหนที่ผิดนะครับชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่ในอดีตแล้วเพียงแต่ว่า,อ,าอย่างเช่นชอกระเชอเนี่ยสมัยที่ผมเรียนเองเนี่ยก็ท่องมาว่าชอกระเชอนะซึ่งความจริงกระเชอเนี่ยมันสะกดด้วยชอช้างนะไม่ใช่ตัวชอเชอนะครับแต่ในโบราณเนี่ยเขาสะกดด้วยชอเชอจริงๆ นะครับไม่ไม่ได้ผิดปัจจุบันเราก็เลยมักจะให้เด็กอ่านว่าชอเชอร์ดีกว่าเพราะมันตรงความหมายมากกว่าเพราะคําว่าเชอร์เนี่ยมันแปลว่าไม้นะเป็นคําที่เรายืมจากภาษาเขมรนะครับยอหญิงบางที่ก็จะเป็นยอผู้หญิงอย่างสมัยผมเล่นก็เป็นยอผู้หญิงตอนที่ท่องนะแต่มันก็ไม่ผิดทั้งสองอันจะเรียกว่ายอหญิงหรือยอผู้หญิงนะเหมือนกันทอฐานทอสันทานก็ไม่ผิดจะเรียกแบบไหนก็ได้นะครับทอมนมโทรหรือทอนางมนโทก็ได้เหมือนกันนะครับ ว่าอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชื่อที่อาจจะสับสนบางทีเราเราอาจจะไปบอกว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่ผิดต้องจําอีกชื่อหนึ่งก็ไม่ถูกต้องนะมันจะเป็นชื่อไหนก็ได้ไม่เป็นปัญหานะครับอ่าชื่อรูปพยัญชนะแบบที่เราเราท่องเราอ่านเรียนกันมาเนี่ยจริงๆแต่โบราณก็มีนะคะอย่างเช่นตัวสอสาราสอฤศีสอเสือเนี่ยปัจจุบนันเราก็สอเราก็ชื่อว่าสาลา สชื่อฤาษีสอชื่อเสือถูกไหมครับแต่ในอดีตโบราณเนี่ยเขาจะเรียกเป็นสอคอสอบอสอลอทำไมเรียกว่าเป็นสอคอสอบอสอลอเพราะจริงๆมันคือเป็นคอควายแล้วก็เติมหางเข้าไปพอเติมหางเข้าไปปุ๊บเป็นเสียงสถูกไหมครับเหมือนกันบอใบไม้เติมไส้เข้าไปก็กลายเป็นสฤาษี ลอลิงเติมหางเข้าไปก็กลายเป็นสอเสืออย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยเรียกเป็นสอคอสอบสอรอนะครับอันนี้เป็นชื่อที่เจอมาตั้งแต่สมัยในจินดามนีนะครับบางคนก็เอาชื่อเนี่ยสอคอสอโบสอรอไปบวกกับชื่ออีกทีหนึ่งเช่นสอคอสารานะสอบหรือสีอันนี้เคยได้ยินนะครับแล้วก็แต่ยังไม่เคยได้ยินที่เป็นสอรอหรือสอรอเสืออันนี้ไม่เคยได้ยิน แต่จริงๆเนี่ยเวลาให้สอนเด็กให้จำเนี่ยเราควรจะให้จำแค่สอสลาสอฤษีพอหรือว่าจะสอนเป็นสอคอสบสอลอเนี่ยก็ยังได้นะแต่ว่าไม่ควรจะสอนเป็นสอคอสลาซึ่งมันเป็นชื่อที่ซ้ำไปซ้ำมาอันนี้ไม่ไม่ควรจะจะสอนแบบนี้นะครับควรจะเลือกเอาเฉพาะชื่อที่มันตรงชัดเจนดีกว่านะครับส่วนรูปเพัญชนะนะครับที่เราออกเสียงไม่ถูกต้องนะครับคือตัวสฤศีเนี่ย แล้วเราก็มักจะเขียนผิดสอนเขียนที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับก็คือสฤอศีงีานะเรามีลากหางยาวเป็นใช้ตัวรอรือถูกไหมครับไม่ใช้ตัวรอรือแต่จริงๆเนี่ยในพจนกรมราชบัณฑิตเนี่ยเก็บไว้เฉพาะคําว่าฤีนะครับไม่ใช่ไม่ไม่เก็บคําว่ารือสี นะเพราะฉะนั้นคำที่สะกดถูกต้องก็คือสอรอสีนะแต่ที่เรารู้สึกว่ามันอ่านเป็นสอรอสีนึกว่าเป็นเสียงยาวเพราะว่าจริงๆคําว่าตัวรึเนี่ยเวลาที่เราไม่ออกเสียงลงน้ําหนักมันก็จะเป็นเสียงวรรณยุกแบบสามัญน,นะเราก็เลยนึกว่ามันคือเสียงสระเสียงยาวนะครับนะแต่จริงๆมันควรจะเป็นสระศีนะครับแล้วเ,เวลาที่เราสอนอ่านตัวพยัญชนะเนี่ยสำหรับเด็กเด็กเล็กๆเนี่ยเราควรจะ เพื่อให้มันสนุกไปด้วยเนาะก็ให้เขาท่องเป็นกรอนไปด้วยนะคิดว่าหลายๆคนเคยท่องกรอนอันนี้ก็คือกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในล้าวขอขวดของเราขอควายข้านาแล้วก็ไปจนกระทั่งถึงอันสุดท้ายเนี่ยที่ทุกคนจําได้คือคอนุกพูกตาโตถูกไหมครับวิธีการท่องแบบนี้มันก็จะช่วยทําให้เด็กจําได้ง่าย,ายจะบอกว่าจําได้ง่ายขึ้นก็ก็ไม่แน่ใจนะว่าง่ายหรือเปล่าแต่สำหรับเด็กเนี่ยจำง่ายอยู่นะครับแล้วก็ ตัวการท่องเป็นกรอนแบบนี้มันก็จะทำให้เขามีความสนุกแล้วก็รู้สึกอยากจะท่องนะครับก็เวลาสอนเด็กเอาเอากรอนเหล่านี้ไปไปสอนได้ซึ่งจริงๆมันจะมีวิธีการในการท่องกรอนแบบนี้หลากหลายนะแต่ที่ปัจจุบันที่เรานิยมก็จะท่องกันด้วยกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้านะครับซึ่งอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบสำนวนโรงพิมพ์ประชาช่างนะครับก็เอาเอาเอา,เอา,เอาวิธีการแบบนี้ ไปสอนให้เด็กท่องไปเด็กฝึกท่องนะครับมันก็จะสนุกดีนะครับทีนี้เ,เราอาจจะสอนด้วยการอ่านรูปเพนชนะด้วยภาพก็ได้นะอย่างเช่นกอไก่มีรูปไก่แล้วก็ใส่ตัวเครื่องหมายกอไก่อันนี้เป็นตัวแบบฝึกหัดที่เอามาเป็นเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเห็นไหมครัมันก็จะเป็นอขอไข่ก็เป็นรูปไข่ขอขวดก็เป็นรูปขวดทอทงก็เป็นรูปทงทอทหารก็เป็นรูปทหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะทําให้เด็กเนี่ย จำได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าการจำเป็นรูปภาพเนี่ยมันจะทำให้จำได้ง่ายขึ้นกว่าการที่เป็นตัวอักษรเฉยๆนะครับอ่านะวิธีการนี้ก,ก,ก็ก็สนุกดีนะครับลองลอง,ลองหาแบบฝึกหัดแบบนี้นะครับให้เด็กเนี่ยได้ลองเรียนรู้จาก,จากตัวจำตัวอักษรจากรูปภาพนะครับ ข้อสังเกตเรื่องรูปพยัญชนะนะครับแล้วก็เวลาที่เราสอนเด็กให้เด็กเขียนเนี่ยเราต้องจําไว้เสมอนะครับว่ารูปพยัญชนะมันมีลักษณะสําคัญยังไงนะครับอย่างเช่นพยัญชนะไทยเนี่ยเราก็จะพบว่าตัวรูปพยัญชนะมีความสูงอยู่บนเส้นบรรทัดเท่ากันหมดนะครับเขียนอยู่บนบรรทัดนะครับแล้วก็ความสูงของตัวอักษรมันจะเท่ากันยกเว้นตัวอักษรที่มีหางมีเชิงนะครับอย่างเช่นตัวชอช้างเนี่ยก็จะมีหาง เ,เลยพ้นเส้นบรรทัดไปนะครับหรือตัวยอหญิงดอชดาตอประตักถ่อฐานพวกนี้เนี่ยจะมีเชิงที่อยู่ข้างใต้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเขียนนะอันนี้คนรจะต้องฝึกให้เด็กเขียนนะครับวาดตามอะไรเขียนตามเส้นประก็ได้นะครับตัวอักษรทุกตัวของสษาไทยนะครับจำไว้ว่ามันจะต้องมีหัวอักษรเสมอแล้วเวลาที่เราเขียนจะต้องเริ่มเขียนจาก หัวอักษรด้วยแล้วก็ทิศทางการเขียนของหัวอักษรหรือตามเส้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องฝึกตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่ลากเส้นผิดนะอย่างเช่นลากหัวนะปกติเราจะลากเราเรียกว่าไงเวียนเวียนหัวเนี่ยตามเข็มนาฬิกาถูกไหมครับแต่บางคนเวียนทวนนาฬิกามันจะไปเกิดปัญหาเวลาที่เขาโตขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเขียนเร็วนะพอเขียนเร็วปุ๊บเนี่ย เขียนให้ตัวเองอ่านอ่านได้แต่คนอื่นจะอ่านไม่ออกเพราะว่าการที่เขียนหัวไปคนละทิศละทางเนี่ยมันจะทําให้คนอื่นที่เขาเคยเรียนระบบเดียวกันมาแบบนี้ว่าหัวมันต้องไปทางด้านบนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยพอไปทวนเข็มนาฬิกาปุ๊บจะอ่านไม่รู้เรื่องแล้วว่ามันคือตัวอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสอนเด็กนะครับต้องสอนไปตามแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดวเ,เวลามีหัวก็เขียนไปตามเข็มนาฬิกานะครับ ตัวอักษรทุกตัวเราภาษาไทยจะมีหัวอักษรน,นะครับยกเว้นกอไก่กับทอทงไม่มีหัวอักษรน,นะครับตัวอักษรบางตัวก็จะมีหางอยู่ด้านบนหรือว่าอยู่ด้านข้างนะครับอย่างเช่นซออโซชอช้างไม่ใช่อย่างเช่นนะอันนี้คือทั้งหมดเนาะชอช้างซอโซ,อซอป่อปลาผอพึ่งฟอฟันนะครับอันนี้มีหางขึ้นนะซอสลาาอันนี้ก็มีหางเหมือนเติมหางเข้าไปนะคอควายเติมหางบอใบไ,ไม้นะบอใบไ,ไม้เราเรียกว่าอะไรมีไส้นะครับ สอเสือรอจุลาอหอนคู่เนี่ยพวกนี้จะมีหางที่อยู่ด้านบนอา่ามีตัวรอรืนะตัวรือรื้รืออันนี้จะมีเส้นขีดด้านข้างนะครับอา่าอักษรบางตัวก็จะมีหางอยู่ด้านล่างนะครับมีหางอยู่ด้านล่างหรือมีตัวอักษรที่เพิ่มขึ้นมาด้านล่างเนี่ยซึ่งอันนี้เราเรียกว่ามันว่าเชิงนะครับเวลาที่เราเอา่ออะไรสอนเด็กจริงๆไม่เราไม่จําเป็นจะต้องสอนเด็กว่า ชื่อว่าเชิงหรอกแต่เรียกให,ใ,หให้มันถูกต้องว่าอันเนี้ยเราเรียกมันว่าเชิงเชิงอักษรน,นะครับยอหญิงเห็นไหมครับมันจะมีเหมือนตัวไม้หัอากาศอยู่ข้างล่างนี่เขาเรียกว่าเชิงนะครับหรือทอฐานเนี่ยมันจะเป็นตัวหยักๆยักนี่ยเราก็เรียกมันว่าเชิงเช่นเดียวกันนะครับอักษรบางตัวมีหัวหยักนะครับบางทีเราก็อาจจะเรียกมันว่าหัวแตกก็ได้นะเช่นคอขวดคอคนคอระคังนะครับเราเรียกอย่างเช่นคอระคังเราเรียกว่าคอหัวแตกอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะมีการหยักอยู่ข้างบนนะครับ เวลาที่เราสอนเด็กเนี่ยก็ควรจะจัดกลุ่มพยัญชนะเพื่อทําไมเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือเพื่อทดสอบความรู้ของเขาว่าเขาสามารถจําตัวอักษรเหล่านี้ได้ไหมอย่างเช่นกอไก่นะครับกอไก่มันมีตัวอักษรที่คล้ายๆกอกะกอไก่เนี่ยก็คือถอถุงกับพอสัมเพามันหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าถอถุงเนี่ยมันมีหัวหัวเข้าแล้วก็ตัวพอสัมเพามีหัวออกเวลาสอนเด็กถ้าเด็กจําไม่ได้จะบอกว่ากอไก่แล้วมันมีหัวเข้าพอสัมเพาคือกอไก่ที่มันมีหัวออก นะครับพอ,อ,อใส่ชื่อไปอย่างนี้ปุ๊บเด็กอาจจะจําได้นะครับขอไข่เห็นไหมครับขอไข่มีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีขอขวดชอช้างซอโซนะ่ขอขวดก็คือขอไข่ที่มันหัวหยกักนะชอช้างคือไงคือขอไข่ที่มันมีหางนะซอโซ่คือ,อังคือตัวขอไข่ที่มันหัวหยักด้วยแล้วก็มีหางด้วยนะครับดอเด็กก็คือตัวต่อเต่าก็คือตัวดอเด็กที่มันมีหยกัก ม,มีหัวหยกักนะเนาะคอควายก็เช่นเดียวกันคอควายนะมันตัวที่มันคล้ายกันก็คือคอคนกับสอสลานะคอคนคือยังไงคือคอควายหัวอยกักสอสลาคือคอควายที่มันมีหางนะเวลาที่เราจะออสอนแล้วเราก็เติมชื่อเหล่านี้ไปมันจะทําให้เด็กจําได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่เอาคําพวกนี้มาประกอบกันเนี่ย ให้เขาให้เขาเห็นคําที่มันหน้าตาคล้ายๆกันจะทําให้เขาจําได้ดียิ่งขึ้นนะเห็นเห็นไอสิ่งที่มันเป็นตัวแตกต่างอย่างไรก็ตามอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องหนึ่งก็คือว่าบางครั้งพอเอาเอามาให้เด็กฝึกแล้วเขาอาจจะเกิดความสับสนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างได้ที่สุดเนี่ยก็คือจะต้องสอนให้เขาเนี่ยจำพื้นฐานให้ได้ก่อนนะครับต้องพยายามทําให้เขาจําให้ได้ก่อนแล้วแล้วค่อยมาเออเอาตัวอักษรที่มันหน้าตาคล้ายๆกันเนี่ย ค่อยมาสอนทีหลังไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะเกิดความสับสนขึ้นได้นะครับปอปลานะครับบอใบไม้มีตัวที่คล้ายกันคือปอปลากับสอรลสีตัวปอปลาคือบอใบไม้มีหางสอดสีคือบอใบไม้มีไส้นะครับเราเรียกมันไส้ใส,ไส,ไสไ่ไส้เข้าไปนะครับออนอนหนูตัวที่คล้ายกันก็นคือฉาฉิงนะฉาฉิงนี่มันยังไงมันคือนอนหนูที่มีหลังคาปิดนะอาจจะบอกเป็นหลังคาปิดก็ได้นะ มอม้านะตัวที่คล้ายคือคอรคังคอร์คังเป็นยังไงคือมอม้าที่มันมีหัวยักษ์นะครับทอทหารที่คล้ายกันทอมอนโทกับหอหีบนะครับทอมอนโทคือยังไงคือทอทหารที่เป็นหัวยักษ์นะครับส่วนหอหีบคือทอทหารที่มันมีห่วงอยู่ตรงตรงหัวมันนะครับอ่ามีห่วงพอพานตัวที่คล้ายคือฟอฟันกับลอจุลาถูกไหมครับเอ่อถ้าเป็นฟอฟันคือตัวพอพานที่มีหางนะครับส่วนลอจุลาคือพอพานที่มีห่วง มีห่วงอยู่ข้างบนเราบอกเพราะพันมีห่วงเด็กอาจจะจาได้ว่ามันคือรลอจุลานะครับผอพึ่งนะครับตัวที่คล้ายกันคือฟอสฟก็คือผอพึ่งที่มีหางนะครับรอเรือนะรอเรืออันนี้ตัวที่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นทอทงเพียงแต่ว่าทอทงมันคือตัวรอเรือที่มันมีหงมันมีตัวเส้นหน้าขึ้นไปนะครับแล้วก็มันคือรอเรือไม่มีหัวนะฮะเราจะบอกเด็กก็ได้ว่ามันคือตัวรอเรือไม่มีหัว ลอิงใกล้กันก็คือตัวสอเสือนะครับมันจะเป็นลอลิงมีหางนะครับสอเสือนี่คือลอลิงมีหางอออ่างนะครับก็ใกล้กันก็คือฮอนคู่นะครับมันก็คือฮอนูก็คือตัวอออ่างที่มันมีหางนะครับมันม้วนหางขึ้นไปนะครับส่วนพยัญชนะกลุ่มที่มันไม่มีคู่มันดูไม่ค่อยเหมือนกับตัวอื่นนะมีงองูจอจานยอยักษ์นะครับ3ตัวนี้อาจจะต้องให้เด็กจํา แยกต่างหากนะครับแพญชนะอีกกลุ่มก็คือมันเหมือนกับเอายพญชนะสองตัวมาประกอบกันนะครับอันนีอ้อันนี้ไม่ได้แค่สอนเด็กอย่างเดียวนะเวลาที่เราเอาไปใช้เราสามารถเอาไปใช้กับผู้เรียนชาวต่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการแบบนี้เคยเอาไปใช้เช่นเดียวกันแล้วก็ผู้เรียนชาวต่างประเทศเนี่ยสามารถจําคําเหล่นนา,นานี้ได้จําตัวอักษรเราเนี่ยได้จากจากสิ่งที่เราเอามาเทียบกันแบบนี้นะครับอย่างเช่น ตัวท้อผู้เท่ามาจากอะไรตัวตอเต่าบวกกับมอม้านะครับออชอเชอร์มาจากทอถุงบวกกับมอม้านะครับนอนเนนเป็นรูปทอถุงกับนอนหนูประกอบกันอย่างนี้เป็นต้นนะหรือย่อยหญิงอันนี้เยอะนิดนึงตัวทอถุงบอกไไม้แล้วก็มีไม้หันอากาศประกอบกันนะหรือพอสำเพาอขอโทษดอชดาต่อประตักนี่มาจากพอสำเพาแล้วมันก็มีหยักลงมานะครับอันเนี้ย ที่เคยเจอคือจะเกิดความสับสนว่ามันเป็นหัวเข้าหรือหัวออกนะเพราะว่ามันเหมือนกับพอสัมเัาอ่ะท้อทุ่งเนี่ยจะจะมีปัญหามากเลยว่าเป็นหัวเข้าหรือหัวออกอันนี้เราต้องหาทริคนะครับในการจดจำ <c oughs> นะครับท้อฐานนี่ก็เป็นสามรูปเลยนะก็คือจอจานบวกกับรอเรือแล้วก็มีเชิงลงข้างท้ายด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือวิธีการเล็กๆน้อยๆที่เราจะสามารถเอาไปให้อ่อ ผู้เรียนเนี่ยเขาจดจําตัวอักษรได้ดียิ่งขึ้นนะแล้วก็เอาไปเ,เป็นเหมือนกับทําแบบฝึกหัดให้เขาเนี่ยได้ฝึกเทียบตัวอักษรที่มันหน้าตาคล้ายกันนะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดนะครับตัวอย่างแบบฝึกหัดอาจจะอย่างเช่นให้เติมตัวอักษรที่มันหายไปนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างได้เห็นไหมครับเด็กๆมาช่วยกันเขียนพผนชนที่หายไปในช่องว่างตามลําดับก็ไก่ถึงหอ,อนกพูนะก็ไก่ขอไข,ข,อข่ขอขวดขอควายขอคนขอ,ข,ขอระคังงงวยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ใส่ตัวอักษรลงไปอาเติมคำที่ที่มันหายไปจากช่องว่างนะครับอ,อันนี้ก็เหมือนกันเป็นเป็น,เป,นเป็นแถวเป็นแถวแบบนี้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะถ้าถ้ามีรูปที่มันน่ารักน่ารักทำให้มันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับหรือเนี่ยอย่างตตรงนี้นะครับก็คือ,อตัวไหนที่มันออกเสียงเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการทดสอบ อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับทดสอบอย่างเช่นในตัวอย่างแรกเนี่ยมาให้มาเขียนพพัญชนะที่อ่านออกเสียงเหมือนกับพพัญชนะที่กําหนดให้นะครับ<ด>อคอไข่ตัวถัดไปแล้วอคอ,อเหมือนกันก็คือคอขวดนะคอควายตัวต่อไปที่เหมือนกันคือคอคนคอระขังอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถเอาแบบฝึกหัดเหล่านี้ไปให้เด็กฝึกนอกจากจะฝึกจําเรื่องเสียงและรูปตัวอักษรได้แล้วเนี่ยยังให้เขาฝึกเขียนด้วยนะครับ <c oughs> ขอภายฮะ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งเห็นไหมครับลองสังเกตเพนชันที่กําหนดให้แล้วเราจัดกลุ่มดูว่ากลุ่มไหนที่มันมีหน้าตาคล้ายกันบ้างอ,อย่างตัวอย่างแรกเห็นไหมครับก็ไก่ยอหญิงทอถุงชอเชอร์พอสมเพา,พานอนเนนอ่ะเราก็จะเห็นว่าตัวที่น่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ไก่ทอถุงพอสัมเพาอันนี้หน้าตาคล้ายกันอันนี้นอกจากจะเป็นการฝึกเ,เรื่องของการจัดกลุ่มแล้วนะมันยังเป็น เเรียกว่าอะไรนอ,น,อน,อนอกจากฝึกเรื่องของการการเขียนหรือการจํารูปอักษรแล้วเนี่ยมันยังเป็นการฝึกเรื่องของอ,อะไรครับความความรอบเรียกว่าอะไรดีเหมือนกับเป็นการฝึกให้เด็กเนี่ยรู้จักการจัดจําแนกกลุ่มต่างๆเอาสิ่งของที่มันหน้าตาคล้ายกันมาอยู่ใกล้กันนะครับอันนี้เป็นการฝึกแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งควรจะต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆนะอย่างเช่น ในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นกอกไก่ท้อทุ่งพอสเภาอันนี้คล้ายกันยอหญิงชาวเชอนอนนอนเนอันนี้คล้ายกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งแบบฝึกหัดแบบเนี้ยนะก็ก็มีความน่าสนใจแล้วก็เอาไปสามารถเอาไปใช้ได้นะครับทีนี้ลองมาดูวิธีสอนสระนะครับว่าวิธีสอนสระเราจะสอนอย่างไรนะครับการสอนสระนะครับเราต้องดูก่อนเราจะมีสระที่เราเคย ท่องมานะคบว่าเรามี2 1็ดรูป32สองเสียงถูกไหมครับแล้วเราก็ยี่สิบเอ็ดรูปมันหมายถึงสระอะก็คือประกอบด้วยอ,อ,อันนี้คือวิสัญนีสระอะคือรากข้างสระอีก็คือ,อ,อพินอีแล้วก็ฝนทองนะซึ่งอันนั้นเน่เราจะไม่ได้สอนในใน,ในระดับต้นนะครับแต่ในระดับต้นเนี่ยเราจะสอนรูปรูปสระเบื้องต้นซึ่งมันมาจาก3 2รูปเนี่ยเราก็ตัด ไอตัว4ตัวนี้ออกไปคือรืรือรรือซึ่งในระดับต้นเนี่ยเราไม่เราจะยังไม่สอนตัวรืรือรืรือรือนะครับเพราะว่ามันเป็นคําที่น่าจะยากขึ้นนะเราก็จะไม่ค่อยพบคําเหล่านี้ในชีวิตประจําวันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต นะครับเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่สอนนะครับเราก็จะเอาแค่เบื้องต้นก่อนคือมี28รูปมีสระอะสระอาสระอิสระอีสระอือสระอือสระอุสระอูสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระอสระอสระเออสระเออสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระอวสระอัวสระอํสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มลายก็สระเอานะครับ28รูปนี้นะครับเป็นเป็นสระพื้นฐานเป็นสระเบื้องต้นนะครับอ่ ในการลำดับรูปสระนะครับเ,เราจะลำดับตามความซับซ้อนของรูปสระว่าเราควรจะสอนอันไหนก่อนไม่ควรจะสอนให้เด็กจำรูปสระทั้งหมด28รูปเนี่ยในครั้งเดียวนะครับมันไม่เหมือนกับรูปพยัญชนะรูปพยัญชนะเหมือนกับเป็นรูปอักษรพื้นฐานที่เด็กควรจะต้องจำได้ ต้องฝึกเขียนได้นะเพราะยังไงก็ตามเนี่ยก่อนที่เด็กจะไปถึงถึงขั้นอื่นเด็กต้องจํารูปสระเอ่อขอโทษรูปเพนชนะ,นะนนทุกตัวให้ได้ก่อนแล้วก็ฝึกเขียนรูปเพนชนะทุกตัวให้ได้ก่อนส่วนสระเนี่ยเป็นส่วนที่เข้ามาประกอบทีหลังทีเนี้ยส่วนสระเวลาที่จะสอนให้เด็กเเขียนเนี่ยนะครับเเนื่องจากสระของไทยเนี่ยเราเรียกมันว่าเป็นสระจมสระจมหมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นรูปสระที่มันจะต้องประกอบกับรูปเพนชนะเสมอ นะครับมันไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤนะษากคือเขาเรียกว่าเป็นรูปสละลอย A I O U มันเขียนดวดตัวเดียวๆโดๆดๆอะ่ะมันก็อ่านได้แต่ของภาษาไทยเนี่ยเขียนตัวเดียวโดดๆเราอ่านไม่ได้นะเราเลยเรียกมันว่าสระจมนะครับในขณะที่ตัวสระภาษาอังกฤษเขาเรียกสละลอยมันสามารถอยู่โดดๆของมันได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอนสระมันจะต้องประกรอบกับตัวอักษรที่เป็นตัวเพนชนะเสมอ เพราะฉะนั้นเวลาสอนเราควรจะสอนค่อยๆเป็นลําดับค่อยๆปล่อยไปทีละสเต็ปปนะครับอย่างแรกคือยังไงที่เราจะสอนควรจะเป็นเสียงสระเสียงยาวที่เป็นรูปสระเดียวก่อนนะครับทำไมถึงต้องเป็นสระเสียงยาวในการออกเสียงสระเสียงยาวเนื่องจากสระเสียงยาวเป็นสระที่ออกเสียงได้อย่างต่อนเนื่องถูกไหมครับกากีกูเกแกเห็นไหมมันออกเสียงยาวได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแล้วที่สําคัญคือ รูปปากมันจะเห็นได้ชัดสระอ่ะปากว้างพอสระอ e, ีปุ๊บปากเหยียดพอสระอูปุ๊บปากหอ่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับมันทําให้เห็นชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเราควรจะสอนออรูปสระเหล่านี้ก่อนเพราะว่าเวลาออกเสียงมันจะออกเสียงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสอนเด็กนะครับหรือว่าจะเป็นสอนชาวต่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับเราควรจะสอนที่เสียงสระยาวก่อนนะครับจากนั้นค่อยไปสอนออสระที่เป็นรูปสระเดี่ยวเสียงสั้น ออิออ,อุนะครับจากนั้นสอนอะไรนะครับสอนเสียงสระยาวที่เป็นรูปผสมนะครับไม่เหมือนกันนะเสียงสระประสมกับรูปสระประสมไม่เหมือนกันสระถ้าเป็นเสียงสระผสมคือเอีอเอออัวนะแต่เวลาที่เราพูดถึงรูปสระผสมหมายความว่าสระเนี้ยมันมีรูปที่ประกอบมากกว่าหนึ่งนะครับมีตัวอออตัวอสระอเนี่ยมันคือ เอาออ่างเข้ามามันเหมือนกับเอาพยัญชนะเข้ามาพออืออ่ะมันมีสระอือและตัวออมันมีสองรูปนะครับสระเอเอกับอสระอาเอากับอาสระอัมมีตัวนิคไฮิตนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสอรูปสระผสมแล้วค่อยไปสอนกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่ประกอบกับวิสัญญีก็คือประกอบกับสระอะเนี่ยนะครับเอเอืออัเอแอโอ อเออ,เอ,อนะครับการที่เราจำจำแนกให้มันเป็นตามลำดับแบบนี้คือเราจะเริ่มจากลำดับที่มันซับซ้อนน้อยนะครับไปสู่ลำดับที่ซับซ้อนมากเราจะเห็นว่าถ้าเป็นรูปสระเดี่ยวก่อนเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยมันจะเป็นรูปตัวของมันตัวเดียวนะมีเฉพาะสระแอที่มันเหมือนกับเขียนสระเอสองตัวนะแต่ว่าจริงๆรูปมันไม่ซับซ้อนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสามารถสอนไปตั้งแต่ต้นได้นะครับ แล้วเราก็จะเห็นว่าพอไปถึงกลุ่มสุดท้ายเนี่ยนะกลุ่มที่เป็นขออภัยกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่มันเป็นตัวเอ่อเอี่ยเอืออัวเอะแอะเนี่ยมันจะมีรูปมีสันชนีประกอบทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นตัวที่เอ่อเรียกว่ายังไงซับซ้อนที่สุดนะครับเพราะมันมีรูปหลายรูปมาประกอบกันนะครับเวลาที่เราลำดับเราจะลำดับแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือกลุ่มแรกจะเป็น R E U A R นะ สองเป็น oii ทําไมถึง oii นี่อยู่ด้วยกันเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นตัวที่เขียนอยู่ข้างหน้าแล้วก็สูงสูงเหมือนกันนะครับอ่าพอกลุ่มที่3อ่ะเป็นเสียงสั้นให้เด็กเรียนรู้เสียงสั้นกลุ่มแรก1กับ2เนี่ยเป็นเสียงยาวไปก่อนนะสกลุ่มเสียงสั้นพอ,อนที่4อ่าพอ,อนที่4จับมาคือมันเป็นตัวที่มีอออ่างประกอบหมดนะ o เออนะครับอันที่5เอาอ่านะครับอันที่6 เอียเอืออัวกลุ่มที่เป็นสระผสมนะคมัะเอียเอืออัวพะถัดมาสอนอะไรสอนเอียเอืออัวทำไมต้องเป็นเอีอเอืออัวก็เรียนเอีอเอืออัวมาแล้วเติมวิสัญนีเข้าไปเป็นเอีอเอืออัวนะครับมันก็ต่อเนื่องกันนะครับแล้วสุดท้ายค่อยมาเป็นเอะแอออเออนะกลุ่มที่เป็นมีประกอบวิสัญนีนะครับอันนี้คือลำดับการสอนรูปสระที่ สอนตามขั้นอย่างเนี้ยน่าจะทําให้เข้าใจได้ง่ายกว่านะครับบางที่อาจจะมีการบางตําราเราเคยไปเห็นเนี่ยเขาจะสอนสระอ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 ไปค่อยๆไล่หลักตามลําดับแบบนั้นก็เคยเห็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็ยังไงบางทีเราจะยกตัวอย่างคําที่ประกอบด้วยสระอสระอิสระอเนี่ยสระอเนี่ยยากทีเดียวจะหาตัวอย่างมายากนะในขณะที่ถ้าเป็นสระเสียงยาวเนี่ย เด็กได้นอกจากจะเขียนตามได้แล้วเขายังฝึกออกเสียงได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะตามสเต็ปแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับะนะครับทีนี้พอเรียนรู้เรื่องออรูปสระมันจะนำมาสู่ส่วนที่ถัดมาคือการที่เอาเพญชนะมาประกอบกับรูปสระซึ่งเราเรียกว่าการแจกลูกนะครับการแจกลูกคือการนำรูปเพญชนะมาประกอบกับรูปสระ ซึ่งการแจกลูกเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับกลุ่มของพยัญชนะถูกไหมครับเวลาที่เราบอกกอไก่สระอ้ามันอ่านกาคอควายสระอ่านคาขอไข่สระอ่านขาถูกไหมครับพอแจกลูกปุ๊บมันจะมีเสียงวรรณยุกเข้ามาประกอบนะแล้วก็มันจะเกี่ยวกับรูปสระเสียงสั้นเสียงยาวเช่นเดียวกันกออ่านกาเป็นเสียงวรรณยุกสามัญพอกอไก่ประกอบสระอะเป็นกะกลายเป็นเสียงเอกนะครับขอไข่สระอะเป็นขา เป็นเสียงเอกคอควายสะอะเป็นเสียงตรีคะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสอนออการแจกลูกแจกคำอะไรต่างๆเหล่า,า,า,านี้เราก็จะต้องอ,อ,อะไรสอนตามลำดับนะความซับซ้อนเหล่านี้ด้วยนะครับต้องดูว่ากลุ่มไหนควรจะสอนก่อนกลุ่มไหนควรจะสอนหลังนะครับแล้วก็เวลาแจกลูกเนะน,นี่ยควรคํานึงถึงความหมายของคําด้วยนะครับคำที่เอามาสอนเนี่ยยังไงดีต้องบอกว่าเอาคําที่เ ย่งเป็นคําที่มีความหมายเอาคําที่มีความหมายมาให้เห็นนะครับว่าคํานี้เมื่อเอาสอนวิธีการแจกลูกก็อากาขออาขาขออาคาไปแล้วเนี่ยก็ควรจะเอาคําที่มันมีความหมายมาให้เด็กฝึกอ่านต่อไปนะครับ <c oughs> ลำดับของการสอนการแจกลูกนะครับเราอาจจะแจกลูกอักษรกลางอักษรต่ํากับรูปสระก่อนทําไมต้องเป็นอักษรกลางกับอักษรต่ําประกอบรูปสระก่อน นะครับเพราะว่าถ้าเราลองพิจารณาดูเราก็จะพบว่ากลุ่มที่เป็นอักษรกลางอักษรต่ำเนี่ยเมื่อประกอบกับรูปสระที่เป็นเสียงยาวมันจะมีเสียงเป็นวรรณยุกต์สามัญเช่นเดียวกันในขณะที่อักษรสูงพอประกอบรูปสระที่เป็นเสียงยาวมันจะกลายเป็นเสียงจัตวาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ควรจะต้องสอนก่อนคือกลุ่มที่เป็นกลางกับต่ําสอนคู่กัน นะครับส่วนที่เป็นอักษรสูงค่อยสอนแยกต่างหากออกไปนะครับแล้วที่สําคัญคือไม่จําเป็นจะต้องแจกลูกทุกตัวนะครับพวกดอชดาตอประตัดทอฐานทอมันโทอผู้เท่าพวกนี้ไม่จําเป็นต้องเอามาสอนในการแจกลูกนะครับวิธีสอนการแจกลูกนะครับเราควรจะสอนให้เห็นการผรสมรูปพยัญชนะกับรูปสระเอารูปกอไก่มาบวกกับสระอา นะครับเอากไก่กับอามาเป็นกานะครับแล้วเวลาสอนเราก็จะสอนสะกดคําไปด้วยอันนี้อ่านว่าก็อาอ่านว่ากาอย่างนี้เป็นต้นนะครับกออากาคออาคาต่ออาตาปออาปานี่เป็นต้นนะครับซึ่งเวลาที่เราแจกลูกเนี่ยก็จะแจกไปตามกลุ่ม กลุ่มของสระที่ที่เราเคยได้พูดไปเมื่อตอนต้นนะครับก็คือกลุ่มที่1เป็นสระเสียงยาวก่อนกลุ่มที่2สระเสียงสั้นกลุ่มที่3สระที่มันมีรูปผสมนะครับกลุ่มที่4สระที่มันประสมกับวิสัญนญนีอย่างนี้นะครับเป็นกากีกูเกแกโกไกไก,กแล้วค่อยเป็นกะกิกึกุนะครับอลองดูตัวอย่างนะครับแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดอันนี้คือยังไงนะครับแบบฝึกหัดแรกนี่ก็คือทำไมให้เด็กเนี่ยฝึกออกเสียงคำนะเหมือนกออากามาแล้วเด็กก็จะเป็นขออาขาข้ออาคานะครับสอนให้เขาอ่านนะครับว่าคำเหล่านี้อ่านไว้อย่างไรเวลาที่สอนอ่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรจะควรจะสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักผสมคำ ผสมรูปเอารูปมาประกอบกันปุ๊บแล้วก็อ่านออกเสียงคํานั้นว่าเป็นอย่างไรเช่นเห็นกอไก่สะอาให้อ่านกาคอควายสะอาให้อ่านคานะครับสอนอ่านก่อนนะครับเพื่อที่เด็กเห็นตัวอักษรถัดไปเขาจะได้อ่านได้ในขณะเดียวกันเราถึงค่อยสอนสิ่งที่เรียกว่าการอ่านสะกดคําคือเวลาอ่านสะกดคําหมายความว่าเราอ่านกออากาคออาขาคออาคาอันนี้เรียกสะกดคํา นะครับแต่เวลาที่เราสอนเด็กเนี่ยให้เด็กเห็นรูปและให้เขาอ่านมาเลยเป็นกาคาอันนี้ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอนเด็กครั้งแรกเนี่ยให้เขาเนี่ยอ่านแบบเห็นคํามาปุ๊บแล้วให้เขาอ่านให้เป็นว่าคเนี้อ่านว่ายอย่างไรแล้วก็ค่อยสะกดคาการสะกดคานี่มันดียังไงมันจะดีตรงที่เวลาเขาเจอคาใหม่ๆที่เขาไม่เคยเห็นเนี่ยเขาจะสามารถอ่านสะกดคําได้ออกเสียงมันได้แต่ถ้าเราให้เด็ก อ่านสะกดคำตลอดเวลานะครับปัญหาที่พบก็คือเด็กจะอ่านสะกดคำตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเขาเห็นข้อความมาปุ๊บเขาก็จะสะกดคำบอสระ,ะอาบาไม่โทบ,บ้านอบ้านอย่างเนี้ยเป็นต้นอ่านไปสะกกสะกดคำไปแต่ละคำเขาจะอ่านคำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาสอนสอนให้เขาประกอบรูปคำให้เป็นก่อนนะครับแล้วถึงจะสอนสะกดคำว่าคำที่ไอไอรูปอย่างเนี้ยควรจะสะกดคำว่าอย่างไรนะครับ ตัวอย่างที่สองอเด็กๆมาช่วยกันอ่านแจกลูกเพนชนะที่ใช้สระอึอ่านไหมสระเสียงสั้นนะครับไม่ใช่สระอึนะสระอีนะครับสระอีกี้ขีคีงีจีคำพวกนี้เป็นต้นนะครับให้เด็กฝึกไปไม่จําเป็นต้องทุกคำนะครับไม่จําเป็นต้องเอาตัวเพนชนะทุกตัวมานะนะครับ หรืออันนี้นะครับบอกว่าเด็กๆมาช่วยกันอ่านแจกลูกเพญชนะที่ใช้สระอ,อึ่ออันนี้ก็ฝึกออกเสียงเช่นเดียวกันนะครับหรือสระอาก็เหมือนกันนะครับเก้าเขาเนี่ยตัวอย่างที่สีเขียวเนี่ยกลุ่มสีเขียวเนี่ยให้ออกเสียงสระเอานะครับเด <c oughs> <น>็กจะได้รู้ว่าคำนี้มันอ่านอย่างไรนะครับ <c oughs> อ่าหรือตัวอย่างนี้ก็น่าสนใจนะครับตัวอย่างนี้บอกว่ายัางไงให้เด็กเนี่ยหาคํามาเติมนะเอาเอาคมาเติมอย่างเช่นเห็นรูปกากับรูปนาถูกไหมครับก็กาก็สะกดกไก่บวกกับสระอานะนาก็คือเอานอนหนูบวกกับสระอาเพราะฉะนั้นใช้สระร่วมกันคือสระอาเสียงเดียวกันนะเอาคว่าลาเนาะอันนี้เป็นลาเนาะลากับขาเอาลอลิงบวกสระอาขอไข่บวกสระอา นะครับหรือให้เด็กเนี่ยเติมสระอูเข้าไปมีรูปภาพเด็กก็จะเขียนสระอูลงไปอันนี้แบบฝึกแบบนี้ก็จะช่วยทําให้เด็กเขาได้ฝึกเขียนด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเวลาฝึกเขียนเนี่ยสำหรับเด็กเล็กนะ,ะเราไม่ควรฝึกเยอะเกินไปนะครับอย่าให้ให้ให้ฝึกเกินสัก2อสาหน้านี่เริ่มไม่ไหวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นควรให้ให้ให้ฝึกเฉพาะ เล็กน้อยไม่ไม่ต้องเยอะมากจนเกินไปนะครับฝึกเขียนนะครับแต่ถ้าฝึกอ่านเนี่ยเขาอาจจะอ่านได้คล่องข้าวแต่ว่าฝึกเขียนเนี่ยไม่ค่อยเด็กไม่ค่อยอยากจะเขียนแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่ค่อยอยากจะเขียนเท่าไหร่นะครับอ่าเราลองมาดูนะครับเอ่ออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับให้อ่ออันนี้เป็นให้เลือกคํานะครับคําที่ประกอบด้วยสระอึตัวไหนให้เด็กติ๊กถูกนะมันเป็นเอาตัวที่มันมีรูปคล้ายๆกันเนี่ยเช่นริรีรึเนี่ย มันมีรูปคล้ายๆกันเด็กอาจจะสับสนถูกไหมเอาคําพวกนี้มาให้เด็กดูว่าคําไหนที่มันออกหรือแล้วคําอื่นมันออกอะไรนะครับแล้วก็ให้เขาเขีเขยนตามนะฝึกเขียนด้วยฝึกอ่านด้วยแล้วก็ฝึกอ่านคําอื่นๆด้วยนะครับอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งบอกว่าเขียนอ่สระอือน,นะครับให้ระบายสีนะครับอ่เวลาที่มันมีกิมมิคอะไรต่างๆแบบนี้ให้ระบายสง่งระบายสีเนี่ยเด็กๆก,ก็จะชอบนะครับ หรืออีกตัวอย่างนะครับวงกลมนะครับแล้วก็นําไปเขียนลงในช่องว่างนะอันไหนที่เป็นสระโ ء? ออะอันไหนที่เป็นสระโอให้มาเขียนลงในช่องอช่องว่างข้างล่างว่าคําไหนบ้างนะครับก็เป็นเหมือนเป็นเกมนะมีของรางวัลให้เด็กก็จะชอบนะครับเสียงเขียนสระออเหมือนกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเขียนทีนี้มันก็จะเป็นคําที่เด็ก มีรูปภาพประกอบเอวลาที่มันมีรูปภาพประกอบมันก็จะมีความดึงดูดแลวก็น่าสนใจด้วยอย่างเช่นอันนี้ก็มีคําว่ากเกาะใช่ไหมครับเพราะว่าเงาะ,ะเติมเข้าไปเบา่ปีอเตาะปีเตาะนี่อาจจะยากสําหรับเด็กเล็กเหมือนกันเนาะ <c oughs> หัวเราะทะเลาะอางนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> ต่อมาเป็นการสอนวรรณยุกนะครับการสอนวรรณยุกอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องที่ค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็เรื่องที่ลําบากนิดหนึ่งนะ ออบอกว่ารูปพเพนชาะของภาษาไทยเนี่ยเราต้องระลึกไว้ก่อนว่าเรามีรูปวันยุ์ทั้งหมด5้าขอโทษ4รูปแต่มีเสียงวันยุกห้าเสียงนะเพราะเสียงวันยุ์สามัญเนี่ยมันมไม,ม่ไม่มีรูปนะครับแล้วก็มีรูปไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตวาสี่รูปนะครับแต่ที่สําคัญก็คือทั้ง4ี่รูปอ่ะมันไม่ได้แทนเสียงวันยุ์ที่ตรงกันนะข้อนี้ต้องระลึกไว้เสมอนะครับอยังไงเรามาดูนะครับอย่างเช่นเราจะเห็นว่า คำที่ไม่มีรูปนะคำที่ไม่มีรูปมันสามารถแทนเสียงวรรณยุกได้ทุกเสียงเลยนะครับเช่นเสียงสามัญก็ได้เช่นกาเสียงเอกก็ได้เช่นขักขากถูกไหมอักษรสูงนะครับคำตายเป็นได้ทั้งสสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเป็นเสียงเอกพอคากนะเสียงโทเห็นไหมครับอักษรต่ําคำตายเสียงสระเสียงยาวกลายเป็นเสียงโทแต่พอคัด เสียงตรีไม่ไม่มีรูปอนณยุกต์อะไรเลยนะครับสระเสียงสั้นคําตายเป็นเสียงตรีขา,าคำเป็นนะอักษรสูงคำเป็นเสียงจัตวาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีรูปมันเป็นได้ทุกทุกเสียงวรณยุกต์แล้วแต่ว่ามันจะเป็นคําเป็นคําตายสระเสียงสั้นเสียงยาวอักษรมันเป็นอักษรสูงกลางหรือต่ํานะครับ ไม่เอกไม่เอกแทนอะไรได้บ้างแทนเสียงเอกและเสียงโทถูกไหมครัถ้ามันจะเป็นเสียงเอกก็คือพยัญชนะต้นเนี่ยเป็นอักษรกลางหรือว่าอักษรสูงถ้าเป็นเสียงโทคืออักษรต่ำนะครับไม้โทแทนได้ทั้งเสียงโทและเสียงตรีนะครับอักษรกลางหรืออักษรสูงนะจะเป็นเสียงโทแต่ถ้าเป็นอักษรต่ำจะเป็นเสียงตรีไม้ตรีกับไม้จัตวา มีแค่เสียงเดียวนะแทนเสียงเดียวไมมตรีแทนเสียงตรีไม้จตัจตวาแทนเสียงจัตวาเท่านั้นนะคำพวกนี้ก็จะใช้เฉพาะกับอักษรกลางเท่านั้นด้วยนะอักษรสูงกับอักษรต่าําไม่ใช้ไม้ตรีและไมจัตวานะครับอ่ะทีนี้มาดูวิธีสอนวรรณยุกต์ว่าเราจะสอนอยังไงนะครับการสอนวรรณยุกต์เนี่ยเออเราสอนให้ผู้เรียนจํารูปวรรณยุกต์และเขียนให้ถูกต้องก่อนแล้วจากนั้นค่อยไปสอนการผันนอักษรนะครับเดี๋ยวจะมาพูดกันว่าผันอักษรเป็นยังไง นะซึ่งเวลาสอนอให้จำจำรูปให้ได้ทุกรูปนะแล้วก็สอนเขียนไปด้วยเองอย่างในตัวอย่างเห็นไหมครับไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตาวาให้เด็กเขียนลากเส้นนะแล้วก็ให้รู้ว่าแต่ละตัวชื่อว่าอะไรนะครับนะอย่างตัวที่แบลฟกหัดอันอีกอันนึงเนี่ยก็จะทําไมให้เห็นรูปแล้วก็บอกว่ามันคือไม้อะไรใส่ใส่บนไปว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับทีนี้การผ่นอักษร นะอันนี้เป็นเรื่องยุ่งยากนิดหนึ่งการพังษรคือ,อรายคือการนาพยาัญชนะต้นและสระนะและอาจจะมีพยัญชนะท้ายเนี่ยมาใส่รูปวรรณยุกต์ที่มันแตกต่างกันนะครับการผันอักษรต้องคํานึงถึงรูปพยัญชนะต้นนะครับความสั้นยาวของสระแล้วก็พยัญชนะท้ายด้วยนะครับทําไมต้องดูพยัญชนะต้นเพราะพยัญชนะต้นมีผลต่อเสียงวรรณยุกต์ถ้าเป็นอักษรสูงนะก็จะผันแบบหนึ่งอักษร กลางอักษรต่าก็ผันอีกแบบคนละอย่างกันนะครับความสั้นยาวของเสียงสระรวมถึงพยัญชนะท้ายพยัญชนะท้ายมีผลในเรื่องที่มันเป็นคําเป็นหรือคาําตายก็จะมีผลต่อการผันวรรณยุกต์เช่นเดียวกันนะครับเราควรลําดับการผันอักษรน,นี้ที่มีความซับซ้อนน้อยไปหามากนะครับอย่างไรนะครับอ,อย่างแรกก็คือเราดูที่กลุ่มอักษรก่อนนะกลุ่มอักษรกลางนะสระสระมันมีเสียงสั้นเสียงยาวนะพยัญชนะท้ายตัวที่ไม่มีพยัญชนะท้าย ตัวที่มีพยัญชนะท้ายเป็นคําเป็นนะแล้วก็ที่มีพยัญชนะท้ายเป็นคําตายเวลาที่เราจะดูนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นอักษรกลางบวกเสียงยาวบวกไม่มีพยัญชนะท้ายอักษรถัดมาเป็นอักษรกลางบวกเสียงยาวบวกพยัญชนะท้ายคําเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอักษรกลางบวกเสียงยาวพยัญชนะท้ายคําตายอักษรกลางบวกสระเสียงสั้นไม่มีพยัญชนะท้ายอักษรกลางบวกสระเสียงสั้น มีพย,ยัญชนะท้ายคําเป็นอักษรกลางบุษราสิงสั้นมีพย,ยัญชนะท้ายคาตายอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องไล่ไปตามสเต็ปแบบนี้แล้วค่อยไปอักษรต่ำสายเสียงยาวพย,ยัญชนะไม่มีพย,ยัญชนะนะครับอ่าดูตัวอย่างการผันอักษรนะครับกลุ่มแรกนะเราผันอักษรกลางนะอักษรกลางเนี่ยผันได้ครบ5เสียงนะครับอ่า เวลาที่เราจะสอนนะครับเอาเราควรจะเลือกเ,อเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นแม่แบบนะอย่างเช่นเราใช้กอไก่เป็นแม่แบบผันไปกา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 กี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 ้กีกู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 ้กู้กก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 นะครับเวลาเขาไปเจอคําอื่นเช่นจอจานเราก็บอกว่าพันแบบกอไก่เป็นกา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 รมีแม่แบบเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เด็กจำได้แล้วก็เอาแม่แบบนั้นไปเทียบกับตัวอื่นนะครับ แล้วเวลาที่เราจะผันเราก็เลือกผันเฉพาะกอไก่จอจานดาเด็กตอเต่าบใบไม้ปอ,อ,อ,อปลาอออ่างตัวดอชะดากับตอประตักไม่จําเป็นต้องเอาไปผันด้วยนะครับเพราะดอชะดากับตอประตักนี่เราแทบจะไม่เคยเห็นนะที่ไปประกอบกับรูปบรรยุกอื่นนะครับเราก็เลือกเอาเฉพาะที่มันผันได้จริงๆนะครับต่อมานะครับเราให้ผู้เรียนอ่านโดยเห็นรูปและอ่านไปพร้อมกัน ป้าป่าป้าป้าป่าให้เห็นรูปแล้วก็แล้วก็อ่านไปพร้อมกันว่าไอ้รูปเนี้ยมันอ่านว่อาอ totally. ย่างไรนะครัาจากนั้นเราค่อย <constantly anda wishes> แทนที่รูปยพญชนะเพื่อฝึกให้ผู้เรียนผ่านได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นนะครับจออาจาจ่าจ้าจ้าต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 าด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 าค่อยแทนที่ไปเรื่อยๆนะครับ มันก็จะทําให้เขาค่อยๆพัฒนาแล้วก็รู้ว่ามันควรจะต้องผันยังไงแล้วก็จะจําได้ว่ามันมีวิธีการผันแบบไหนนะครับจากนั้นนะครับสอนการสะกดคําให้ผู้เรียนฝึกอ่านและเขียนสอนยังไงนะครับสะกดคําอย่างที่บอกเวลาที่สะกดคำปออาปาปออาปาไม่เอกป่าปาไม่โทปาปาคือมันมีวิธีการสอนอยู่สองแบบ นะครับมีอยู่2แบบก็คือสอนแบบปออาปาปาไม่เอกปาปาไม่โทปาปาไม่ตีปาปาไม่จัตวาปกับสอนแบบละเอียดก็คือเป็นปออาปาปาไม่เอกปาปอาปาปาไม่โทปาปออาปาปาไม่ตีปาปออาปาปไม่จัตวาปแบบนี้ก็ได้นะแต่จริงๆแล้วเราน่าจะสอนอะไรที่มันสั้นๆง่ายๆดีกว่านะครับเพราะว่าไปสอนยาวมันก็จะทําให้เบื่อนะครับอ่า จากนั้นทําไมแทนที่รูปพยัญชนะเพื่อให้ผู้เรียนฝึกอ่านและเขียนได้อย่างคล่องแคล่วจากที่เราสอนให้เขาเอเอสะกดคําได้เราก็เอาตัวอักษรอื่นมาแทนนะเช่จนจออจาจาจาไม่เอกจะจาไม่โทจาจาไม่ตีจาแล้วก็เป็นบอเป็นไม้ไมเป็นอออ่านเป็นพยัญชนะตัวอื่นๆต่อไปนะครับแล้วก็ให้ฝึกอ่านคําที่มีรูปสระและวรรณยุกต์ตรงกันนะนะครับ เช่นกูปูอูอย่างนี้เป็นต้นแล้วเขาให้ฝึกอ่านนะครับเพื่อที่จะทำไหมเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้ทบทวนนะครับแล้วก็เพิ่มความคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นว่าเขาจะอ่านได้ไหมจ้าอ้าป้าเนี่ยเวลาเห็นปุ๊บเนี่ยให้เขาอ่านเลยว่าคํานี้อ่านว่ายังไงนะครับถ้าอ่านไม่ได้ก็ให้เขาสะกดคําว่าจะสะกดยังไงนะครับแต่พยายามให้เห็นคําปุ๊บแล้วอ่านคํานั้นออกมาเลยนะครับ เพราะว่าถ้าเราให้คอยให้สะกดคําตลอดเวลาเนี่ยเขาจะสะกดคําตลอดเวลาจนไม่สามารถอ่านคนํานั้นได้เห็นคําว่าปีก็จะปอสระอีปีไม่ตะตะวานปีถึงจะออกมาเป็นคําว่าปีได้นะครับเพราะฉะนั้นสอนเป็นคําๆไปเลยนะครับอ่าฝึกอ่านเขียนสะกดคําที่มีรูปสระและวรรณยุกต์ตรงกันอ่าเก่าเนี่ยก็เอาเกาเก่าไม่เอกเก่าบอเอเบียเบียไมโทเบียนะครับ ตัวอต,ตัวตัวไม่จะตะัตวาตัวนะครับสอนไปตามลําดับขั้นแบบนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างการผันอักษรที่เป็นอักษรต่ํานะครับผันอักษร3มเสียงไปเลยนะครับอักษรต่ำเนี่ยผันได้แค่สามเสียงตรีกับจะตะัตวาผันไม่ได้นะมันจะผันได้ก็ต่อเมื่อเอาไปประกอบกับอักษรสูงนะครับซึ่งอักษรต่ำม,มี2 4ตัวตามนี้นะครับแล้วก็เอาไปผันค่าค่าค้า คีคีคีคูคู่คูเนไเวลาที่เราให้เด็กท่องนะครับมันควรจะต้องมีแม่แบบในการผันอย่างเมื่อกี้กอไก่เป็นแม่แบบคอควายก็เป็นแม่แบบของคอควายเพราะฉะนั้นเด็กจะจําได้ว่าคาพอขึ้นต้นด้วยคาปุ๊บคา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 มันจะไม่เป็นคาขาคาคาขาต้องไหมฮะมันจะเป็นคาคาคานะเพราะว่าคาเนี่ยตัวคอควายมันผันได้แค่สาม เสียงบรรยุก์เท่านั้นนะครับเช่นเดียวกันเราก็เลือกผันเฉพาะตัวที่มันผันได้นะตัวที่มันไม่ควรจะผันนะอย่างเช่นคอคนคอระครัางชอเชยย่อยหญิงทอพู้เท่าทอมนโทนอนเนนทอทงพอสัมภาโรจูไรเงี้ยไม่ควรจะเอามาผันเพราะส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นคําที่เอาไว้เขียนคําไทยนะครับ เวลาเถวสอนนะครับเราก็จะสร้างต้นแบบการผันนักสอนให้ผู้เรียนฝึกฝนจนคล่องแคล่วก่อนนะครับแล้วเราถึงจะค่อยให้เขา,เ,าเลื่อนลำดับไปเ,เห็นตัวอื่นๆนะอย่างเช่นคาค่าค้าทาท่า,ทา,ทารูรู้รู้เนี่ยเห็นไหมเราก็จะเพิ่มตัวอักษรเข้าไปแล้วก็ผันสระที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับส่วนอักษรสูงอักษรสูงก็เช่นเดียวกันนะครับมันผันได้3มเสียงเช่นเดียวกันแต่มันจะผันไม่เหมือนกันกับคาคา่คาค้าเนอะ มันจะเป็นขาขาข้านะครับอันเนี้ยเราก็จะต้องเอาเลือกเอาขอไข่เป็นแม่แบบเมื่อเขาไปเจอชอชิงเราก็ต้องบอกว่าชอชิงผันแบบขอไข่ฉาฉาชามันจะเป็นแบบขอควายไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาทีเ่เราผันอักษรมันต้องมีแม่แบบแม่แบบอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำนะครับเช่นเดียวกันนะเราจะเลือกผันเฉพาะบางตัวนะคือขอไข่ชอชิงสอเสือองนี้เป็นต้นนะตัวขอขวด ขอฐานสอสลาสอฤศีอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องเอามาสอนผ่านเพราะว่ามันไม่มีคําที่ต้องใช้ตัวอักษรเหล่านี้บวกกับรูปอนยุกอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยนะครับอย่างเช่นตัวสอสลาอย่างนี้เป็นต้นเช่นเดียวกันสอนผ่านเราก็สร้างต้นแบบมาก่อนแล้วก็ให้เด็กนะเนี่ยฝึกตัวที่เอามาเปลี่ยนนะครับฝึกแทนที่ไปเรื่อยๆนะครับเราลองมาดูตัวอย่าง นะครับตัวอย่างในการพันอักษรหนอึ่งเช่นยังไงอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างเห็นมีคําว่าเตาแล้วก็มีคําว่าเตาให้อ่าเพราะฉะนั้นเด็กก็จะต้องเป็นเตาเต่าเตาเต้าเต่าอ่านะครับเก่าเก่าเก้าเก่าเก่าอีกนี้เป็นต้นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้ให้เด็กลองฝึกแบบนั้นแล้วเขาก็จะได้เขียนไปด้วยนะครับอ่าหรืออีกอันนึงเนี่ยเราจะเห็นว่า อันนี้ให้รูปมามีรูปมาให้แล้วก็ให้เด็กเนี่ยเติมว่าคํเนี้มันต้องเป็นรูปวรรยุกอะไรเพราะฉะนั้นเด็กเห็นคําปออาบเขาต้องอ่านปาได้แล้วแต่เขาต้องรู้ว่าคํเนี้ยมันคือคําว่าปา่าครับคำว่าป่าควรจะใส่รูปบรรณยุกอะไรนะเด็กก็จะต้องผันไปแล้วว่าปาปา่ปาปา้ปาป้าป่าอ้าตกที่คําว่าป่าคือใส่ไม่เอกยอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือฝึกให้เขาเขียนรูปวรรยุกได้ด้วยหนึ่งจะเขียนรูปวรรยุกได้ผันวรรยุกได้นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับเราถึงจะเป็นการสอนตัวสะกดนะครับสอนตัวสะกดในการสอนตัวสะกดเนี่ยเราเรียกอีกอย่างว่าการแจกแม่นะครับการแจกแม่คืออะไรคือการนำำําคําหรือพยางค์ที่ประกอบด้วยรูปเพนชานต้นและรูปสระซึ่งอาจจะมีรูปวรรณยุกต์ด้วยก็ได้นะครับมาประกอบกับรูปเพนชา่นท้ายหรือที่เราเรียกว่าตัวสะกดนะครับอย่างเช่นการแจกแม่กลก็จะเป็นการการกินกีนกืนกืนกุนกุนคือสลับสระไปเรื <revol ving S 2> ่อยเพนชานต้นเหมือนเดิมเพนชา่นท้ายเหมือนเดิมนะครับ กา,การกินกูลเกนแกนกลนโกนกรเกรียนเกินกวนอย่างนี้เป็นตน้นนะครับอันนี้คือการแจกแม่นะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปเป็นแม่กกงแม่กลมแม่เกยอะไรก็ว่าไปนะครับตัวสะกดเวลาที่เร,เรียกว่าตัวสะกดนะตัวสะกดหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงรูปพยัญชนะที่อยู่ท้ายคําหรือพยางซึ่งไม่มีเสียงสระตามมาถ้าตามนักภาษาศาสตร์เราจะเรียกมันว่าพยัญชนะท้ายนะแต่ว่าถ้าตามหลัก ภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกว่าตัวสะกดนะครับมันก็จะมีคําที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นว่ามาตราตัวนสะกดมาตราตัวสะกดคืออะไรคือหลักเกณฑ์ที่กําหนดกลุ่มพยญชนะหรือสระนะครับที่มีเสียงเพยญชนะท้ายกลุ่มเดียวกันนะอย่างเช่นแมกนคือเสียงเพยญชนะท้ายที่มันจะกลายตัวอักษรที่มันจะมีพยญชนะท้ายเป็นเสียงเดียวกันมีตัวอะไรบ้างเช่นอนอหนูยอหญิงนอนเนนอนเรือลอรลิงลอ,อ,อจุลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะซึ่งเราพบ ในตามหลักภาษาไทยนะเราก็จะพบว่ามาตราตัวสะกดของภาษาไทยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด8มาตราด้วยกันก็คือแม่กกกดกบนะครับแล้วก็กงกลงกลมเกยเกินะมีอยู่8ดแม่นี้นะครับซึ่งก็จะมีรูปเพนชนะที่ที่มันแตกต่างกันตามกลุ่มเหล่านี้อันนีเ้เราจะเห็นว่ามันมีตัวที่วงเล็บไว้วงเล็บนี่คือไม่เจอนะครับไม่เจอว่ามันใช้เป็นตัวสะกดนะครับอย่างเช่นฝอฝาเนี่ยไม่เคยเห็นนะเอาฝอฝาเป็นตัวสะกดนะครับ นะหรือตัวรหรันตัวรหันเองก็เออบางครั้งมันเป็นตัวตัวสะกดแม้กลก็มีบางครั้งมันเป็นแค่สระอะนะอย่างเช่นคําว่าทานะปกติอย่างเช่นคำว่าสันเสิริเนี่ยสันสันเสริรสอเสือรอเรือสอเสือแล้วก็รอหันเนี่ย,ยมันเป็นออสระอะบวกกับนอนหนูสะกดถูกไมหมครับนะแต่พอเป็นคําว่าก,กรามก็ไกร่รอหรหันมอมา้า มันกลายตัวเราหันเนี่ยมันเป็นแค่สระอะนะครับแล้วก็สะกดแม่กลมนะครับสระอมัมก็เป็นตัวสะกดมามาเช่นเดียวกันสระไอไม้มว้วนสระไอไม้มาลายก็ตัวสะกดแม่เกยนะสระเอาก็ตัวสะกดแม่เกอนะครับเพราะว่ามันมีวอแหวนสะกดมันมาจากสระอะบวกวอนะครับอ่าข้อสังเกตนะขออนุญ,ญาตพูดถึงข้อสังเกตนิดนึงว่า บางทีเราเคยได้ยินว่ามาตราตัวสะกดเนี่ยมันมีอยู่9มาตราแล้วก็เติมไปมาตราแม่กอ,อกานะครับเออบอกว่ามาตราแม่กอ,อการเนี่ยเป็นหนึ่งที่เป็นมาตราหนึ่งที่ใช้ในการสอนสะกดคําระดับต้นนะครับเออเพื่อให้ผู้เรียน,เ,นยเห็นความแตกต่างระหว่างคําที่มีรูปพยัญชนะท้ายกับคําที่ไม่มีรูปพยัญชนะท้ายนะครับซึ่งถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยแม่กอ,อกามันคืออะไรคือคําที่ประกอบด้วยรูปสระและไม่มีรูปพยัญชนะท้ายบอกสระอะสระ คํที่ประกอบอ่าอีอูอูเหล่านี้พวกนี้นะครับถือว่าเป็นอยู่ในแม่กอกาทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมถึงคําที่ประกอบกับรูปสระอําไอไอเอาด้วยนะนะครับซึ่งเออมันก็จะไม่เหมือนกับเมื่อตะกี้นะที่บอกว่าอําไอไอเอาเนี่ยมันอยู่ตามตัวสะกดแม่อื่นๆนะอันนี้มันจึงเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวไวยากรณ์ของภาษาไทยนะครับเออเพราะว่าตามหลักเนี่ยเ ถ้าเราดูตามหลักภาษาจริงๆแล้วเนี่ยสระอําสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายและสระเอาเนี่ยเป็นรูปสระที่มีพยัญชนะท้ายนะครับไม่ใช่รูปสระที่ไม่มีพยัญชนะท้ายถ้าเราดูแม่กอกาแม่กอกาคือบรรดารูปสระทั้งหลายทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่มีตัวพยัญชนะท้ายเราอยู่ในแม่กอกาทั้งหมดนะครับแต่จริงๆแล้วอําไอไออาเนี่ยมีเสียงพยัญชนะท้ายนะสระอําคือยังไงมีเสียงพยัญชนะท้ายเมอ่อนะครับเพราะมันบวกกับสระอะบวกกับหมอ ถูกไหมครับอย่างเราบอกว่ากร,รมเราสามารถเขียนกอสระอรํากรรมก็ได้กอแม่อากาศมอกร,รมก็ได้ถูกไหมครับสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มลายก็คือมีพยัญชนะท้ายเยอะนะครับมีเสียงตัวยอยักษ์สะกดอยู่ในแม่เกยนะครับเพราะฉะนั้นเขียนคําว่าใจสระไอไม้ม้วนจอจานก็ได้สระไอไม้มลายจอจานก็ได้หรือจอจานแม่นอากาศยอยักษ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนสระเอ้าสระเอาก็คือมาจากสระอะบวกวอเป็นตัวพยัญชนะท้ายนะครับอยู่ในแม่เกย นะครับเออซึ่งคำนี้เราถ้าจะเขียนสระอะบวกวหวนสะกดเราเขียนได้แค่สระเอาเท่านั้นนะเราไม่มีกอไก่ไม่นากกาบวหวนมันก็กลายเป็นสระอวนเนาะนะครับแต่คำว่าแต,แต่สระอมันก็คือต้องมีตัวมันคือมีเสียงพยัญชนะท้ายเวอ้ออยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นอออันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เเราต้องยกไปอยู่ในใ,ในในคำที่มันมีอออยู่ในมาตราแม่เกิลนะครับ หลังจากที่ได้สอนเรื่องมาตราตัวสะกดแล้วเนี่ยผู้สอนอาจจะอธิบายให้ผู้เรียนเ,นยเข้าใจว่าคําที่ประกอบด้วยรูปสระดังกล่าวเนี่ยจะต้องอยู่ในมาตราตัวสะกดเหล่านี้นะครับเนื่องจากมีเสียงพย,ยัญชนะนะครับแล้วก็ไม่ควรนับมาตรากอการเนี่ยเป็นมาตราตัวสะกดด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราพูดว่ามาตรามาตราตัวสะกดแปลว่ามันต้องมีตัวสะกดนะแต่พอแม่กอกามันไม่มีตัวสะกดมันไม่ควรจะอยู่ในมาตราตัวสะกด จะนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาบอกมาตาทุสกดมันควรจะมีแค่8ดแม่ไม่ควรจะมีแม่กอกะนะครับการมีแม่กอกาเพื่อแยกให้เห็นว่ามันคือคําที่มีพยัญชนะท้ายหรือไม่มีพยัญชนะท้ายเท่านั้นเองนะครับในการสอนการสะกดนะครับสอนเรื่องตัวสะกดเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงก็คืออีกเรื่องหนึ่งสําคัญก็คือเรื่องของคําเป็นแล้วก็คาตายนะครับคําเป็นคืออะไรคาเป็นคือคําที่ มีอยู่2ความหมายนะครับคือ okay. 1ค,คําที่ผสมกับสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดจะถือว่าเป็นคําเป็นนะครับอันที่2ก็คือคําที่มีตัวสะกดในแม่กงกลกลมเกยเกลนะครับหรือที่เราเคยท่องว่านงยวมนะครับเนี่ยมันก็อยู่ในแม่อยู่ในคําเป็นนะครับส่วนคําตายคือคําที่ผสมกับสระเสียงสั้นแล้วก็ไม่มีตัวสะกดนะครับจัดเป็นคําตาย เช่นกะจะปิบิอ่ะนะครับแล้วก็คำที่มีตัวสะกดนะครับอยู่ในแม่กบกดกบนะครับอ,อย่างเช่นคำว่าจับจบจูบเจบ็บอ่ะคำพวกนี้นะครับะนะครับซึ่งคำเหล่านี้เนี่ยเมื่อเอาไปผันนะครับแล้วมันมีเสียงบรรยุกแตกต่างกันนะครับ อย่างกานการอันนี้เป็นวันยุกต์สามาัญแต่พอเป็นคําตายปุ๊บกักกากเป็นวันยุคเอกนะักอรสูงขันขานเป็นวันยุ์จัตาวาแต่พอเป็นขักขากเป็นคําตายปุ๊บเป็นวรณยุกคเอกนะครับคันคานอันนี้วันยุ์สามาัญแต่พอคักกลายเป็นเสียงวันยุกตรีฆ่ากลายเป็นวันยุกคโทนะครับ นะเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงเรื่องของตัวสะกดปุ๊บต้องดูคําเป็นคําตายถูกไหมฮะแล้วก็เวลาที่จะสอนเราก็ควรจะเลือกสอนที่มันง่ายก่อนนะคือมันไม่ได้มีความซับซ้อนอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นคําเป็นคําเป็นน่าจะสอนง่ายกว่าคําตายถูกไหมฮะเพราะว่าคำเป็นมันไม่ได้มีการเสียงวรรณยุกมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมนะเป็นวรรณยุกสามัญ นะครับกออากากอไม่กัดน,อนอกันเห็นไหมมันเป็ดเสียงสามัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสอนคําที่เป็นคําเป็นก่อนแล้วค่อยไปคาตายนะครับอ่าอันนี้เป็นตามลําดับนะความซับซ้อนมากไปหาซับซ้อนน้อยนะอักษรกลางไปเป็นสระเสียงยาวนะครับแล้วก็ไปเป็นคําเป็นนะครับเพลงชาตทไทยที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรากงกลกมเกอกร์ก่อนนะซึ่งเป็นคําเป็นนะครับแล้วก็ค่อยไปเป็นอ,อักษรกลางเสียงยาวคําตาย อักษรต่ําเสียงยาวคาเป็นอักษรต่ําเสียงสั้นคําตายอักษรสูงเสียงยาวคําเป็นอักษรสูงเสียงสั้นคําตายนะครับไปลําดับตามแบบนี้นะครับเราลองมาดูตัวอย่างการแจกแม่นะครับอักษรกลางอักษรต่ําสามารถสอนไปด้วยกันได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อมันแจกแม่ปุ๊บเนี่ยมันถ้าเป็นคําเป็นมันก็จะเป็นเสียงเดียวกันนะครับเสียงวรรณยุกเนี่ยเดียวกันนะครับ <c oughs> สระอาบุแมกโกงเช่นกลางคางบางนางยางเห็นไหมเสียงบรรยุกเปนเสียงเดียวกันอ่าอาบานจานพานปานบรรยุกเดียวกันคือสามาัญนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นต่ํากลางกับต่ำเนี่ยสามารถเอาไปสอนแจกแม่แบบเดียวกันได้นะครับอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้พูดถึงเอาผันอักษรเข้าไปนะเอาเฉพาะแค่เป็นการแจกแม่เท่านั้นนะครับอักษรสูงอ่ะแยกออกมานะครับเพราะว่าอักษรสูงเมื่อ เ,เป็นคําเป็นปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเสียงจัตวาถูกไหมครับขิงผิงสิงผินสินหินขิมฉิวสิวหิวนี่เสียงจัตวาหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเ,เราเรียกว่าเป็นลักษณะเบื้องต้นนะครับเ,เป็นความซับซ้อนใน,ใน,ร,ะในระดับเบื้องต้นของของการสอนอ่านเขียนสะกดคํานะครับระ,ร,ะระดับนี้เนี่ยถือว่าเป็นระดับต้นที่สามารถนําไปสอนเด็กให้อ่านเขียนได้ซึ่ง ในระดับที่มันซับซ้อนขึ้นต่อไปเดี๋ยวจะได้กล่าวถึงต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการสอนอ่านเขียนภาษาไทยความซับซ้อนของระบบอักขรวิธีและแนวทางการสอนในช่วงแรกได้พบกับอาจารยร์ยันยงสิคธิตไปแล้วนะคะซึ่งในหัวข้อที่เราได้พูดถึงก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของลักษณะการสอนอ่านเขียนภาษาไทยความซับซ้อนของระบบอักขรวิธีไทยการอ่านเขียนสะกดคําระดับเบื้องต้น ซึ่งอาจารย์ทุกท่านคงจะได้เรียนเรื่องของการสอนพยัญชนะสระวรรณยุกและตัวสะกดแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้เราจะพูดถึงการอ่านเขียนสะกดคำที่มีความซับซ้อนขึ้นนะคะซึ่งการอ่านเขียนสะกดคำที่ซับซ้อนขึ้นนั้นก็จะประกอบไปด้วยหัวข้อ4หัวข้อค่ะคือสระเปลี่ยนรูปการผ่านอักษรคำที่มีตัวสะกดการแจกแม่คำตายกับอักษรที่มีหอหีบแล้วก็อออ่างนำนะคะ ในส่วนแรกนะคะสระเปลี่ยนรูปสระเปลี่ยนรูปนะคะสระเปลี่ยนรูปคืออะไรนะคะสระเปลี่ยนรูปหมายถึงรูปสระที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อประกอบกับพยัญชนะตัวสะกดมี2ลักษณะค่ะได้แก่การเปลี่ยนรูปสระและการลดรูปสระการเปลี่ยนรูปสระจะเป็นการเปลี่ยนรูปสระเป็นรูปอื่น หร, ica, หรือว่าเปลี่ยนส่วนประกอบบางส่วนของรูปสระเป็นรูปอื่นส่วนการลดรูปสระนั้นก็คือการเปลี่ยนรูปสระด้วยการที่ไม่ปรากฏบางส่วนหรือว่าทั้งหมดของรูปสระนะคะซึ่งในการสอนเรื่องของการสระเปลี่ยนรูปนี้นะคะเราจะเริ่มจากให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนเรื่องของการเปลี่ยนรูปสระก่อนนะคะสระที่มีการเปลี่ยนรูปเนี่ยได้แก่สระอสระเอสระเอสระแอ และสารออนนะคะสารอะเมื่อเปลี่ยนรูปเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากวิสัญชนีเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศนะคะส่วนสารเอเราจะไม้หน้าเนี่ยจะคงเดิมนะคะส่วนตัวออเนี่ยจะเปลี่ยนรูปเป็นพ <de SC 1> ินอีกนะคะส่วนสารเอเมื่อมีตัวสะกดนะคะก็จะคงเดิมคือไม้หน้าแล้วก็วิสัญชนีจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้เติกหูส่วนสารแอะ เมื่อมีการเปลี่ยนรูปจะมีไม้หน้าคู่ไว้คงเดิมแวิสัญชนีก็จะเปลี่ยนรูปเป็นไม้เตะคูส่วนสระเออนั้นเมื่อเปลี่ยนรูปก็คือจะเปลี่ยนเป็นไม้เตะคู่แล้วก็เป็นตัวอนะคะส่วนสระที่มีการลดรูปสระนะคะจะมีทั้งหมด3ตัวนะคะมีสระอือนะคะเมื่อผสมกับตัวสะกดแล้วเนี่ยตัวอ๋จะลดรูปนะคะส่วนสระโอเมื่อมีตัวสะกดก็จะลดรูปสระทั้งหมด ะะส่วนสระเอ,อเมื่อผสมหรือมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดเนี่ยก็จะตัวอจะลดรูปไปนะคะก็จะเหลือแค่ไมหน้านะคะแล้วก็ตามด้วยตัวยอยักษ์นะคะนี่ก็จะเป็นสระที่เปลี่ยนรูปทั้งหมดนะคะทั้งสองส่วนก็คือส่วนที่มีการเปลี่ยนรูปแล้วก็ลดรูปสรร ะะข้อสังเกตของการสอนสระเปลี่ยนรูปนะคะในสระเปลี่ยนรูปเนี่ยบางตำราก็อาจจะใช้คำที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นก็อาจารย์ก็คำนึงถึงตัวรูปสระที่มันเปลี่ยนนะคะส่วนคำที่ใช้เรียกเนี่ยมันอาจจะมีแตกต่างกันบ้างบางตำราแต่ละเล่มนะคะสระเสียงสั้นบางตัวนะคะอย่างเช่นสระเอสระแอสระอสระเอเมื่อมีตัวสะกดเนี่ยบางครั้งเนี่ย เสียงเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นแต่ว่ารูปสระเสียงยาวนะคะอย่างเช่นสระเอนะคะอย่างเช่นคําว่าเก่งเด่นเว้นเห็นไหมคะรูปสระเป็นรูปสระเสียงยาวคือเป็นสระเอแต่ว่าเสียงของสระนั้นน่ะจะเป็นเสียงสั้นหรืออย่างคําว่าสระแอะนะคะเช่นคําว่าแข่งแช่งแห่งนะคะหรือสระเอเช่นคําว่าเพิ่งนะคะเพิ่งนะคะ วิธีสอนสระเปลี่ยนรูปนะคะอ,อ,อาจารย์อาจจะดูถึงการลำดับรูปสระตามความสามารถของผู้เรียนนะคะแล้วก็อาจจะจำแนกกลุ่มสระเปลี่ยนรูปตามลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันดังนี้นะคะกลุ่มที่หนึ่งนะคะอาจารย์อาจจะเลือกเอาสระอสระออนะคะสระอที่ว่านี้เนี่ยก็คือจะมีการเปลี่ยนจากออวิสัญญีถูกไหมคะเป็นไม้หันอากาศนะคะอย่างเช่นกออ นกันนะคะก็วิสัญนีก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไม่หันอากาศนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เมื่อสละเปลี่ยนรูปไปแล้วเนี่ยรูปของ พยัญชนะเนี่ยจะอยู่ด้านบนเราก็เลยเอามาให้นักเรียนในเรียนก่อนนะคะหรืออย่างสระอือนะคะเมื่อผสมนะคะมีการเปลี่ยนรูปนะคะเมื่อผสมกับตัวสะกดแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปก็อย่างเช่นคําว่าคออือนอคืนเห็นไหมคะพอเปลี่ยนรูปก็คือ,อเหลือแค่สระอือนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่1ที่เราควรเริ่มต้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อน ะะส่วนกลุ่มที่สองนะคะกลุ่มที่สองก็จะเป็นสระเออนะคะสระเอเนี่ยะจะมีสองลักษณะก็คือเป็นแบบเปลี่ยนรูปกับลดรูปนะคะถ้าแบบที่เปลี่ยนรูปเนี่ยก็คือมันเป็นสระเสียงเดียวกันแต่ว่ามันมีลักษณะของการเปลี่ยนเนี่ยมีทั้งสองแบบคือทั้งเปลี่ยนเราก็ทั้งลดนะคะอย่างเช่นดอเอนอนเดินกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เมื่อผสมก,กับตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์อะค่ะก็คือตัวอ่างเนี่ย จะถูกเปลี่ยนกลายเป็นพินอีนะคะก็จะเขียนเป็นสระเอดอเด็ก e, แล้วก็สระอีแล้วก็นอนหนูแต่ถ้าสระเออแล้วตามตัวสะกดที่เป็นยอยักษ์ก็จะถูกเขียนเป็นอีกแบบหนึง่งนะคะอย่างเช่นสอเออยอเสยไหนะคะก็จะมีอ่าไม้หน้าสอเสือนะคะแล้วก็ยอยักษ์นะคะกลุ่มที่สามจะเป็นกลุ่มที่เเมื่อเปลี่ยนรูปไปแล้วเนี่ย จะใช้รูปไม้แต่คููในลักษณะที่คล้ายคลึงกันการทีเ่เราแบ่งออกเป็นกลุ่มแบบนี้โดยการจับของกลุ่มสระที่มันมีการเปลี่ยนรูปในลักษณะที่คล้ายคลึงกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยจดจําแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจในลักษณะของการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสระที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นง่ายกว่าที่เราจะไปเอาเลือกมาทีละอย่างแล้วมีรูปแบบหรือลักษณะที่มันแตกต่างกาันนะคะ กลุ่มของรูปสระที่เราจะเปลี่ยนรูปเป็นการใช้ไม้แตะคูเนี่ยนะคะก็จะมีอย่างเช่นสระเอสระแอสระอนะคะตัวอย่างเช่นสระเอนะคะปอเอนไหมคะก็จะมีการเปลี่ยนรูปโดยการวิสัญน,นีจะเปลี่ยนกลายเป็นไม้แต่คูเช่นเดียวกันค่ะสระแอขอแอ งอแข็งเห็นไหมคะสระอะก็จะถูกเปลี่ยนนะคะวิสัญนีก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไม้แตรคคูเช่นเดียวกันนะคะหรืออย่างคําว่าผอยนะคะสระออก,ก็จะเป็นพอออยยอผอยนะคะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่สระเปลี่ยนรูปแล้วมีการเปลี่ยนวิสัญนีเนี่ยกลายเป็นไม้แตกูนะคะกลุ่มที่4คะ่ะจะเป็นกลุ่มของรูปสระที่เมื่อเปลี่ยนรูปไปแล้วเนี่ย ลดรูปบางส่วนออกก็คือตัวไม่หันอากาศนะคะอย่างเช่นสระอัวนะคะสระอัวเมื่อผสมกันแล้วนะคะเมื่อมีตัวสะกดมาผสมก็จะเป็นดออัวงอดวงเห็นไหมคะก็คือ,อลดรูปไม่หันอากาศออกไปก็เหลือเพียงแค่ตัววอเพียงตัวเดียวนะคะกลุ่มที่ห้าก็คือกลุ่มที่รูปสลับเมื่อเปลี่ยนรูปแล้วเนี่ยลดรูปสลับไปเลยทั้งหมดนะคะ ไม่เหลือรูปสระเลยนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราอาจจะเอามาให้เด็กเรียนอีกอีกกลุ่มหนึ่งะคะ่ะที่แยกออกไปนะคะอย่างเช่นสระโอนะคะบอโอนอบนอันนี้ก็คือ รูปสระโอหายไปหมดเลยเหลือเพียงแค่ตัวพยัญชนะต้นแล้วก็พยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดเท่านั้นนะคะในการสอนนั้นก็ทั้งห้ากลุ่มที่นําเสนอให้อาจารย์ทราบเนี่ยนะคะอาจารย์อาจจะลองดูว่าเราจะเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนก็ได้นะคะอาจจะไม่จําเป็นต้องเรียงลาดับทั้งห้ากลุ่มนี้ตามที่แจ้งไปแต่ว่าอาจจะเลือกเอาว่าอาจจะให้ให้ผู้เรียนได้เรียนทีละกลุ่มอะคะ่ะมันก็จะช่วยทําให้จดจําได้ง่ายขึ้นนะคะ หลังจากที่เราได้สอนถึงลักษณะของการเปลี่ยนรูปสระให้กับนักเรียนแล้วเนี่ยในลำดับถัดมาเนี่ยก็ควรจะสอนเรื่องของการแจกแม่ของสระเปลี่ยนรูปนะคะเพื่อทีอ่นักเรียนจะได้เข้าใจถึงถึงการอ่านออกเสียงหรือการที่จะนำไปสู่ของการเขียนนะคะ ในการแจกแม่ของสระเปลี่ยนรูปเนี่ยเรายังคงใช้รูปแบบเดิมอย่างที่ในช่วงแรกที่อาจารย์ยันยงได้อธิบายไปนะคะว่าเวลาที่เราจะแจกแม่เนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงกลุ่มของหมู่อักษรนะคะแล้วก็อาจจะดูเรื่องของตัวสะกด นะคะคเรื่องของเสียงสระเสียงสั้นเสียงยาวนะคะตัวอย่างเช่นนะคะในสระเป็นรูปชุดแรกนะคะที่เป็นชุดของอักษรกลางกับอักษรต่ำนะคะสระอะนะคะอย่างสระอะเป็นตัวสะกดนะคะตัวสะกดเป็นแม่กงนะคะก็อย่างเช่นคําว่าดังฟัง เห็นไหมคะว่าในตัวอย่างของคำเนี่ยเราจะใช้ทั้งอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำเนี่ยเอามาให้เด็กได้ได้เรียนเป็นชุดของกลุ่มคำเดียวกันนะคะสระอะบวกแม่กลน,นะคะอย่างเช่นคำว่าปันวันทันเห็นไหมคะเด็กก็อาจจะเมื่อผสมกันแล้วนะคะเด็กก็จะเข้าใจแล้วว่า รู้ว่าเมื่อคําเหล่านี้มาเสียงสละเหล่านี้มาประสมกันก็จะออกเป็นแบบนี้นะคะหรืออย่างสลัวนะคะในแม่กงนะคะเช่นควงดวงลวงนะคะแม่กลกวนชวนทวนนะคะหรือแม่กลมนะคะนวมนะคะแม่เกยเช่นมวยรวยอวยนะคะเป็นต้นนะคะ ส่วนอักษรสูงก็จะเป็นอักษรที่เราจะแยกออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะต่างหากนะคะอย่างเช่นสระอะนะคะบวกกับแม่กงก็อย่างเช่นฝังขังถังนะคะแม่กลนะคะชันฝันหันนะคะหรือสระอัวนะคะบวกกับแม่กงก็อย่างเช่นคําว่าหวงแมกกนเช่นสวนหวนผวน แม่กลมเช่นคำว่าสวมนะคะหรือแม่เกยเช่นฉวยสวยหวยนะคะอาจารย์จะสังเกตว่าคำที่เออเามาให้นักเรียนได้เรียนนะคะในกลุ่มคำที่เราเอามายกตัวอย่างในกอในในการแจกแม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือการเลือกตัวคำศัพท์ที่เอามาเป็นคำที่เพื่อที่จะอธิบายให้เด็กได้มองเห็นถึงลักษณะของการแจกแม่นะคะก็คือควรจะใช้คำที่ หนึ่งมีความหมายสองอาจจะเลือกเป็นชุดคําที่มันอยู่กับความมันอยู่ล้อมรอบตัวหรือว่ามันอยู่ในวิถีชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะมันจะช่วยทําให้เด็กเนี่ยเข้าใจหรือว่านึกถึงภาพของการที่จะ อ่านหรือเขียนคำเหล่านั้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนข้อสังเกตนะคะของเรื่องของการแจกแม่เนี่ยก็อย่างเช่นสระอะที่เป็นแม่บวกกับแม่กลมแม่เกยแล้วก็แม่เกลนะคะอันนี้อาจจะไม่จําเป็นต้องแจกแม่นะคะแล้วก็สระบางตัวก็ไม่สามารถแจกแม่ได้เนื่องจากว่ามันไม่มีเสียงสระกับพยัญชนะท้ายดังกล่าวนะคะอย่างเช่นสระอีแล้วก็ตามด้วยแม่เกยนะคะคือยอยักษ์หรือสระอูแล้วตามด้วยวแหวน นะคะหรือสระเอียแลวก็ตามด้วยอยอยักษ์หรือสระอัวและก็ตามด้วยวแหวนอีกเหล่านี้เราก็อาจจะไม่ได้นําเอามาสอนให้นักเรียนได้เรียนหมดในทุกแม่นะคะค่ะหัวข้อต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการผ่านอักษรคําที่มีตัวสะกดนะคะเนื่องจากว่าในตอนในระดับต้นนะคะนักเรียนเนี่ยอาจจะได้เรียนเรื่องของ าการผ่านนักษรไปแล้วนะแต่ยังไม่ได้ผ่านถึงคำที่มีตัวสะกดนะคะทีนี้ในการสอนผ่านนักษรนคำที่มีตัวสะกดเนี่ยก็ผู้สอนนะคะอาจารย์อาจจะต้องดูถึงเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการผ่านนักษรที่มันมีตัวสะกดในมาตรตาต่างๆนะคะก็ อาจจะต้องเอาเรื่องของดูรูปวรรณยุกต์เข้ามานะคะแล้วก็แบ่งออกตามกลุ่มของหมู่อักษรเหมือนเดิมก็คืออักษรกลางอักษรสูงแล้วก็อักษรต่ําซึ่งในแต่ละหมู่อักษรเนี่ยเราอาจจะต้องแยกออกเป็นในส่วนของคําเป็นกับคําตายนะคะคำเป็นแล้วก็คําตายคําตายก็จะมีเรื่องของเสียงสั้นเสียงยาวนะคะแล้วก็ดูรูปวรรณยุกต์นะคะว่ามีรูปหรือไม่มีรูปนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง ะะลองดอูวิธีการสอนผ่านอักษรคคำที่มีตัวสะกดนะคะในลำดับแรกก็คือเราควรลำดับการผ่านอักษรคคำที่มีตัวสะกดตามความซับซ้อนที่มันน้อยแล้วก็ไปหามากเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะ โดยอ,อย่างเช่นในอักษรกลางนะคะนะเราก็อาจจะเริ่มต้นจากสระเสียงยาวนะคะแล้วก็เป็นพยัญชนะท,ท้ายที่สะกดตรงตามมาตาอย่างเช่นไม่กงไม่กนไม่โกมไม่เกยไม่เกิวนะคะแล้วก็ไปตามรูปบรรยุกว่าไม่มีรูปวรรยุกมีไม่เอกไมโทไมตรีแล้วก็ไมจัตวานะคะแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มของอักษรต่ําแล้วก็มาเป็นเสียงยาวแล้วก็เป็นเสียงสั้นนะคะก็เป็นไปตามลําดับความซับซ้อนตรงนี้นะคะ ส่วนการผันอักษรคําที่มีตัวสะกดนะคะคำเป็นนะคะคำเป็นคืออะไรนะคะคำเป็นก็คือพยางค์ที่มีลักษณะที่สําคัญอยู่สองประการก็คือเป็นพยางค์ที่มีการลงท้ายด้วยสระเสียงยาวแล้วก็ไม่มีตัวสะกดนะคะแล้วก็เป็นพยางค์ที่ลงท้ายด้วยตัวสะกดในแม่กงกลกลมเกยเกลนะคะในการผ warning, Lastly, ันอ <Work ing. S 1> ักษรคําที่มีตัวสะกดเนี่ยก็ควรเริ่มจากคําที่มีตัวสะกดในแม่กงกลกลมเกยเกก่อนนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างของการผ่านอักษรคำที่มีตัวสะกดในคําเป็นนะคะตัวอย่างเช่นนะคะอย่างคําว่ากันนะคะก็กออะนอกันนะคะก็เอาจากเสียงที่ไม่มีรูปนะคะเป็นเสียงสามัญก็กันกันกั้นกันกันนะคะเราก็ถ้าเป็นอักษรกลางก็คือสามารถผ่านได้ ทั้ง5เสียงนะคะหรือถ้าเป็นกออุนอกุลนะคะกุลกุลกุ้นกุ้นกุลนะคะหรือถ้าเป็นอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำก็จะเป็นคออะนอคันนะคะคันขั้นคันนะคะทานนะคะทานทานท่านทานนะคะขาวนะคะษรสูงนะคะขาวขาวข้าวนะคะสินสินสินสิ้นนะคะเอ่อเราอาจจะให้เด็ก นักเรียนนะคะได้ฝึกผันวรรณยุกตุกคำนะคะแม้ว่ามันจะเป็นคำที่ไม่มีความหมายเนื่องจากว่าการที่ฝึกผันเสียงเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เขาสามารถรู้ได้ว่าเสียงแต่เสียงวรรณยุกแต่ละเสียงนั้นน่ะมันออกในระดับไหนยังไงนะคะ mm. เพื่อที่พอเขาไปเจอคำที่เขาสามารถผันได้จะได้รู้ว่าเออคำเหล่านี้มันผัน ออกมาเป็นเสียงแบบไหนแต่ว่าในส่วนตอนแรกที่ที่พูดถึงว่าเวลาที่เราเลือกคำมาให้ผู้เรียนเรียนเนี่ยอันนั้นน่ะควรจะคำานึงถึงคำที่มีความหมายด้วยนะคะในลำดับถัดมานะคะการแจกแม่คำตายนะคะคำตายคืออะไรนะคะคำตายมันก็คือคำพยาญชนะ,ะที่มีมีลักษณะสำคัญ2ประการนะคะก็คือเป็นพยางชนที่ลงท้ายด้วยสระเสียงสั้นนะคะไม่มีตัวสะกดแล้วก็เป็นพยัญชที่ลงท้ายด้วยตัวสะกดในแม่กก ะะการแจกแม่คำที่มีตัวสะกดในแม่กกกดกบเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันเลยค่ะกับตัวสะกดที่อยู่ในแม่กงกลกลมเกยเกลนะคะหรือว่าคำเป็นนั่นเอง ะคะข้อที่ควรคำนึงนะคะก็คือ,อ,อในการแจกแม่คำที่สะกดในแม่กบกดกบเนี่ยเราอาจจะต้องดูเรื่องของอักษรสามหมู่แล้วก็ความสั้นยาวของเสียงสระนะคะเพราะว่าเนื่องจากมันมีผลต่อเสียงวรรณยุกนะคะนั้นเวลาที่เราจะสอนอาจจะต้องเลือกสอนเป็นกลุ่มเช่นเดียวกันนะคะการทีออ่อาจารย์สอนให้ให้นักเรียนได้ฝึก แจกแม่นะคะโดยเลือกเป็นกลุ่มของคำมามันก็ถ้าถ้ามันมีลักษณะที่ทั้งเสียงเสียงสระแล้วก็เสียงเสียงสระที่มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะนะกับหมู่อักษรนั้นก็จะอาจจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นอักษรกลางนะคะอย่างเช่นคำว่ากักกัด หม,มันเป็นสระเสียงสั้นหมดนะคะแล้วก็เป็นเสียงวรรณยุกเอแต่พอเป็นสระเสียงยาวนะคะเราก็เอาเสียงสระเสียงสั้นนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เอามาให้มันเป็นสระเสียงยาวเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นว่าอันนี้คือรูปสระที่เสียงแค่สั้นกับยาวแล้วก็มีตัวสะกดที่เป็นแบบเดียวกันจากกักกลายเป็นกากกัดกลายเป็นกาด ะะกลับกลายเป็นกาบนะคะเหล่านี้ก็คือจะทําให้เด็กเห็นถึงการแจกแม่ของคําที่มีทั้งสระเสียงสั้นแล้วก็เสียงยาวนี้นะคะส่วนอักษรสูงก็เยกยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคําว่าข,ขัดขัดขับนะคะแล้วก็พอเป็นเสียงยาวก็เป็นขาขาดข,ขาบนะคะก็เป็นเสียงวรรณยุกเอกเ,เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นอักษรต่ำนะคะก็จะเป็นคักคัดคับ แล้วก็จะเป็นค่าคาดค้าบนะคะก็เป็นเสียงวรรณยุกต์โทนะคะอันนี้ก็เป็นการสอนแจกแม่คําที่สะกดด้วยคําตายนะคะคือกบกดกบนะคะก็สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มตามที่บอกก็คือเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นนะคะแล้วก็สระเสียงยาวอักษรสูงแล้วก็เป็นสระเสียงสั้นแล้วก็สระเสียงยาวนะคะแล้วก็อักษรต่ําก็เป็นสระเสียงสั้นแล้วก็สระเสียงยาว ะค,ะค่ะสำหรับการผ่านอักษรคําที่มีตัวสะกดคําตายนะคะอ,อ,อาจารย์อาจจะไม่จําเป็นต้องสอนในระดับต้นนะคะเนื่องจากว่าการผ่านอักษรคําตายเนี่ยคำส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่มีความหมายแล้วก็อาจจะทําให้นักเรียน,เ,นยเกิดความสับสนได้นะแล้วก็มันอาจจะทำให้นักเรียนไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือว่านึกถึงคำเหล่านั้นที่เขาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้นะคะอาจจะยก ตัวอย่างนะให้ให้นักเรียนได้เห็นเป็นคําบางคําเท่านั้นนะคะตัวอย่างเช่นนะคะในอักษรอักษรกลางที่เป็นคําตายเสียงสั้นนะคะอย่างเช่นคําว่าจัดนะคะคำตายเสียงยาวคือจาดนะคะหรือคําว่าจ้านะคะซึ่งเป็นเสียงโทนะคะส่วนถ้าเป็นเสียงยาวก็อย่างเช่นคําว่าปาบนะคะหรืออักษรกลางคําตายเสียงสั้นนะคะเสียงตรีอย่างเช่นคําว่าจะนะคะถ้าเป็นเสียงยาวก็จาบนะคะ ในอักษรสูงที่เป็นคำตายเสียงสั้นนะคะอย่างเช่นคำว่าขัดคะนี่ก็เป็นเสียงเอกส่วนเสียงยาวก็ขาดนะคะอักษรต่ำคำตายนะคะเสียงสั้นนะคะเช่นคำว่าคะค่ะนะคะค่ะก็จะเป็นเสียงตรีนะคะแล้วก็ค่ะเป็นเสียงโทนะคะส่วนอักษรต่ำคำตายเสียงยาวก็ได้แก่คำว่าคาดนะคะซึ่งเป็นเสียงโทนะคะ ในหัวข้อถัดมานะคะก็คือเรื่องของพยัญชนะควบกล้ำนะคะในภาษาไทยเนี่ยจะมีพยัญชนะที่เขียนต่อเนื่องกัน2ตัวนะคะทําไมเราถึงเอาพยัญชนะควบกล้ำเนี่ยมาสอนในลําดับที่ถัดขึ้นมาจากการเรียนรู้ในระดับต้นนะคะเนื่องจากว่าในระดับต้นที่เป็นระดับพื้นฐานเนี่ย นักเรียนอาจจะเริ่มจากการเรียนรู้พยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์เขาก็อาจจะเข้าใจว่าพยัญชนะเนี่ยอาจจะมีเพียงแค่ตัวเดียวนะคะเมื่อมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือค่อยมาเรียนในลําดับที่สูงขึ้นนะ,นะคะในภาษาไทยเนี่ยก็จะมีพยัญชนะที่เขียนต่อเนื่องกันสตัวแล้วก็ใช้รูปสระร่วมกันแต่ว่ามันอาจจะมีวิธีการอ่านที่แตกต่างกันนะคะในตำราวยากรณไทยเนี่ยอาจจะมีการเรียกชื่อพยัญชนะนี้แตกต่างกันนะคะเช่น อักษรควบนะคะเราอาจจะเจอว่าบางตำราบางเล่มอาจจะใช้ว่าพยัญชนะควบหรือว่าพยัญชนะควบกล้ำนะคะแล้วก็อักษรน,นําในเบื้องต้นของการสอนนะคะพยัญชนะที่มีพยัญชนะควบเนี่ยนะคะก็ควรจะสอนจากอักษรควบไปก่อนนะคะเพราะว่าจะมีความซับซ้อนน้อยกว่าในส่วนของอักษรน,นํา ะะอักษรควบคืออะไรนะคะอักษรควบก็คือพยัญชนะที่เขียนต่อนเนื่องกัน2ตัวแล้วก็ใช้รูปสระร่วมกันนะคะมีพยัญชนะตัวที่2ก็คือรอเรือรอลิงแล้วก็วอแวนนะคะอ,อ,อาจจําแนกตามการออกเสียงได้2ประเภทนะคะก็คืออักษรควบแท้แล้วก็อักษรควบไม่แท้อักษรควบแท้ก็หมายถึงอักษรที่ออกเสียงควบพยัญชนะทั้งสองเสียงนะคะอย่างเช่นคําว่าปลา กลัวครูขวานะคะส่วนอักษรควบไม่แท้เนี่ยหมายถึงอักษรที่ออกเสียงพยัญชนะเพียงเสียงเดียว มี2ลักษณะนะคะได้แก่อักษรควบที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นเพียงตัวเดียวเช่นจรนะคะออกเสียงเป็นจจานเพียงตัวเดียวนะคะเช่นคําว่าจริงสรออกเสียงเป็นซโซเพียงตัวเดียวเช่นคําว่าไซส์สรนะคะออกเสียงเป็นซโซเพียงตัวเดียวเช่นคําว่าสร้างนะคะส่วนอักษรควบที่ออกเป็นเสียงพยัญชนะอื่นอย่างเช่น ทรอนะคะแล้วก็ออกเป็นเสียงซอเช่นคำว่าทรายนะคะพยัญชนะควบกล้ำที่อาจารย์จะเลือกเอามาให้นักเรียนได้เรียนเนี่ยนะคะมีทั้งหมด11เสียงนะคะคือเสียงกรอกรอกอวขอรอขอรอขอวนะคะตรอปรอปรอพรอ พอรอนะคะซึ่งเวลาที่เราสอนแล้วตัวอย่างคําที่เอามาใช้ในการสอนพยัญชนะควบกลัมก็ใช้หลักการเดียวกันกับการสอนแจกแม่อะไรเงี้ยเหมือนกันนั่นก็คือเราควรเลือกใช้คําที่มีความหมายแล้วก็อาจจะเป็นคําที่เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะนึกถึงหรือว่ามันเป็นคําที่เด็กเขาใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันนะคะตัวอย่างเช่นเสียงกอรอนะคะเช่นคําว่ากราบกลับกรีบนะคะกรอ,รอเช่นกลับ กลายกลัวนะคะกวอเช่นกวาดกวักแวงนะคะคอรอเราจะใช้เสียงคอรอแล้วก็คอรอนะคะสอนไปพร้อมกันนะคะคอรอเช่นครุขระครึมครัวนะคะคอรเช่นครับครามครูครัวนะคะคอรก็เช่นเดียวกันค่ะคอรอเช่นคลุยขลังคลิป นะคะคอ,อเช่นคลองคล้ายคลานนะคะคอคอวนะคะก็เป็นเสียงคอวอกับคอว์นะคะออออนะคะอวอก็เช่นขวาแขวนคว้านะคะคอวนะคะควายควันควานะคะตอรอนะคะเช่นตรงตราเตรียมนะคะปอรอเช่นปรับปราบปรุงนะคะปลอ,อเช่นปลอมปลาปล่อย พอ,อเช่นพระพลิกพรุนนะคะออพอรอลิงนะคะก็จะเป็นพอลลกับพอลลนะคะพอลลเช่นผลิผลัดผลักนะคะพอรอพอลลเช่นพลุพลูพลอยนะคะวิธีการสอนพยัญชนะควบกล้ำนะคะมีวิธีการสอนสองลักษณะได้แก่ออหนึ่งก็คือลำดับการสอนตามพยัญชนะตัวแรกนะคะเช่นกอลล กรอกรอกรอกวนะคะขอรอขอรขวอนะขอรอขออคอขวอนะคะหรืออาจจะสอนตามลำดับการสอนตามพยัญชนะตัวที่สองก็คือตัวรเรือรลิงหรือว่าแหวนนะคะอาจจะเป็นกรอขอรอขออรตรอปรอพรอแล้วก็ค่อยไปเป็นกรอขออรอขอรอพรอพรออย่างนี้นะคะเราสามารถสอนแจกลูกแจกแม่ผ่านอักษร ไปพร้อมกันได้เลยค่ะโดยอาจารย์เลือกคำที่มีความหมายมาสอนเช่นเดิมนะคะส่วนวิธีการสอนอ่านสะกดคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำแล้วก็ตัวสะกดเนี่ยจะมีวิธีการสอนอยู่2วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือการอ่านสะกดแบบเรียงตามรูปพยัญชนะเช่นตัวอย่างคํานวะ่าก,ก,กรามนะคะกกรอามกรามนะคะก็คือสอนเรียงตามพยัญชนะและสระนะคะที่ปรากฏ นะคะคอลอองอคลองนะคะส่วนวิธีที่สองก็คือเป็นการอ่านสะกดคคำแบบประสมทีละส่วนนะคะเช่นกอรออกรากรา,กรามกรามนะคะหรือคำว่าคลองก็สอนอ่านเป็นคอลออคลอ คลองอคลองนะคะทั้งสองวิธีนี้เนี่ยนะคะก็ถามว่าวิธีไหนจะเป็นวิธีที่ดีกว่ากันเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะระบุลงไปได้ถึงขนาดนั้นแต่อาจจะต้องพิจารณาจากตัวผู้เรียนที่อาจารย์สอนอีกทีหนึ่งว่าเมื่อเราสอนแบบนี้แล้วนักเรียนอาจจะรู้สึกว่าแบบที่หอาจจะกระชับหรือเข้าใจง่ายกว่าหรือแบบที่ส อาจจะช่วยในแง่ของการที่เมื่อเด็กได้อ่านสะกดคําแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะช่วยให้เขาเนี่ยค่อยๆเขียนทีละตัวแบบที่2อ,อาจจะใช้ได้กับในกรณีที่เด็กยังไม่สามารถเขียนได้เขาอาจจะต้องรู้ว่ามันประกอบไปด้วยเสียงอะไรเนี่ยนะคะทั้ง2แบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทในการสอนแต่ละครั้งซึ่งอาจารย์อาจจะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในหัวข้อถัดมานะคะ enta, <st it> ก็คือเรื่องของอักษรที่มีหอและมีอ,อนำนะคะก็คืออักษรที่มีหอหีบแล้วก็ออ่างนำนะคะอักษรนำคืออะไรนะคะอักษรนำก็คือพยัญชนะที่เขียนต่อนเนื่องกัน2ตัวแล้วก็ใช้รูปสระร่วมกันนะคะโดยพยัญชนะตัวหน้านเนี่ยจะมีอิทธิพลนำเสียงวรรณยุกพยัญชนะตัวที่ตามมานะคะมีอยู่สองลักษณะได้แก่อักษรนำที่ออกเสียงพยัญชนะตัวเดียวกับอักษรนำที่ออกเสียงเป็นสองพยางค ะะอักษรนําที่ออกเสียงพยัญชนะตัวเดียวเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทได้แก่อักษรออนาําอักษรนำที่ขึ้นต้นด้วยออ่างแล้วก็ตามด้วยยายักษ์นะคะก็จะมีจำนวนสี่คำกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เด็กๆมักจะจำกันได้นะคะเพราะว่าเวลาอาจารย์สอนอาจารย์ก็สอนให้เด็กจำไปเลยทั้งชุด4ี่คำนะคะอย่างเช่นคำว่ายาอยู่อย่างยา ะะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีปัญหาเมื่อถ้าเด็กสามารถจําชุดคํานี้ไปได้แล้วทั้งชุดเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยว่าอันนี้คืออักษรนํานะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คืออักษรที่มีหอหีบนําก็คืออักษรนําที่ขึ้นต้นด้วยหอหีบแล้วก็ตามด้วยอักษรต่ําเดียวนะคะซึ่งได้แก่หองอหอนอหอยอหอมอหอยอหอรอหลอ,อแล้วก็หอวอนะ วิธีการสอนอักษรที่มีหอหีบแล้วก็ออ่างนำนะคะอ,อ,อาจารย์อาจจะเริ่มต้นจากสอนอออ่างนำก่อนนะคะโดยไม่จําเป็นต้องสอนแจกลูกแล้วก็ผ่านอักษรน,นะคะเนื่องจากอย่างที่บอกอะค่ะว่ามันเป็นกลุ่มคําที่ค่อนข้างที่จะจําได้ง่ายนะคะแล้วก็เมื่อนักเรียนจําได้แล้วเนี่ยเขา แล้วเราให้เขาได้หัดเขียนแล้วก็จํารูปคํานั้นไปเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะดังนั้นเลือกเป็นกลุ่มแรกไปก่อนนะคะส่วนห้อหีบนำเนี่ยอาจจะสอนด้วยวิธีการดังนี้นะคะหนึ่งสอนคําคือสอนให้เห็นเลยว่าคําเหล่านี้อ่านว่าอย่างไรนะอย่างเช่นคําว่าหมานะคะก็ ให้เขียนหอมออาแล้วก็อ่านว่าหมานะคะหรือหมูอ่านว่าหมูนะคะกับสอนสะกดคำนะคะโดยให้ให้นักเรียนเห็นเลยว่าคำที่อ่านเนี่ยมันอ่านสะกดคำอย่างไรนะคะก็เอาเรื่องของการสะกดคำเข้ามาใช้นะคะอย่างเช่นหอมออาหมานะคะหอมออูหม uh, ูนะคะ, aw, more, uh, นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของการที่สอนคำที่มีอักษรหอหีบแล้วก็ออ่างนำํำ ส่วนการสอนสะกดคําที่มีหอหีบนานะคะที่เป็นการสอนแจกลูกนะคะก็คือจะมีตัวหอหีบแล้วก็ตามด้วยพยัญชนะตัวที่สองนะคะแล้วก็ตามด้วยเสียงสระแล้วก็เป็นคําอ่านนะคะตัวอย่างเช่นคําว่าหนาเราก็อาจจะสอนให้นักเรียนแจกลูกโดยการแยกออกมาเป็นหอนออาหนานะคะหรือคําว่าหนีก็เป็นหอนออีหนี นะคะคหอนอูอหนูนะคะเป็นต้นนะคะส่วนการพันอักษรน,นะคะการสอนพันอักษรก็จะเเราอาจจะเอาวรรณยุกต์ใส่เข้ามานะคะหลังจากที่เด็กได้ออสอน สอนให้เด็กเนี่ยได้รู้แล้วว่าอักษรนำนั้นนะ่ะสะกดยังไงนะคะตัวอย่างเช่นเอ่อก่อนหน้านี้อาจารย์สอนคำว่าหนาไปใช่ไหมคะก็คือหอนออาหนาเมื่อเราใส่วรรณยุเข้าไปนะคะเด็กก็จะรู้ว่าเติมเสียงวรรณยุเข้าไปก็กลายเป็นหอนออาหนาไมเอกหนาให่ไหมคะหอนออาหนาไมโทหน้า,ะน,น,า,น,านะคะเราเริ่มจากการที่เอาเสียงวรรณยุมาไว้สุดท้ายนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ย เข้าใจง่ายขึ้นนะคะหลังจากที่เรียนเรื่องการสะกดคําของอักษรนำไปแล้วนะคะในหัวข้อถัดมานะคะเราจะมาสอนการอ่านเขียนสะกดคําที่ มีความซับซ้อนนะคะ,ะการสอนอ่านเขียนคำที่ซับซ้อนเนี่ยเนื้อหาจะค่อนข้างยากขึ้นนะคะเหมาะกับผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้นคือจริงๆอาจจะสอนในระดับต้นก็ได้นะคะอาจารย์อาจจะต้องลองพิจารณาดูว่าถ้าในระดับต้นเช่นถ้าเกิดเป็น ระดับประมาณป2ถึงป3นะคะในเรื่องที่มันมีการเขียนสะกดคำที่ซับซ้อนเราก็อาจจะพิจารณาเลือกเอาเนื้อหาเป็นบางส่วนนะคะเอามาให้นักเรียนเรียนก่อนแต่อาจจะไม่จำเป็นต้องทั้งหมดนะคะตัวอย่างเช่นการสอนตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะอาจารย์อาจจะเลือกเพียงบางตัวนะคะของมาตราตัวสะกดนั้นหรือเลือกเป็นเพียงบางมาตราแล้วก็เอามาสอนผู้เรียนก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิด คิดว่าอาจารย์อยากจะสอนทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับการอ่านเขียนสะกดคําที่ยากอันนี้ก็ควรจะเลือกไปในระดับที่สูงขึ้นนะคะเพื่อทีอ่อย่างน้อยคือให้ผู้เรียนมีระดับพื้นฐานที่เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วพอมาถึงการอ่านเขียนสะกดคําที่ซับซ้อนเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่เกิดความสับสนนั่นเองนะคะ,ะหัวข้อแรกนะคะคือเรื่องของตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะจริงๆแล้วก็จะพบว่าในระดับชั้น ประถมสองหรือสามเนี่ยบางโรงเรียนก็มีการสอนตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแล้วนะคะแต่ว่าตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราเนี่ยมันก็มีหลายมาตรานะคะเราอาจจะเลือกเป็นบางมาตราที่เอามาสอนในระดับต้นอย่างที่บอกนะคะอย่างเช่นอาจจะเอาแม่กกซึ่งมีตัวสะกดเพียงแค่3ตัวอย่างเงี้ยค่ะผู้เรียนก็อาจจะเข้าใจง่ายขึ้นคะตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราคืออะไรนะคะก็คือรูปพยัญชนะต่างๆอ่ะค่ะที่เมื่อนํามาใช้เป็นตัวสะกดเนี่ยแล้วมันออกเสียง เป็นพยัญชนะท้ายเดียวกันนะคะมีทั้งหมดสี่มาตราก็คือแม่กกกดกบกลน,นะคะสี่มาตราแม่กกเนี่ยจะมีทั้งหมดาสามตัวนะคะก็คือขอไข่ขอควายแล้วก็คอระครังนะคะส่วนแม่กดเนี่ยจะเยอะมากนะคะอย่างเงี้ยค่ะถ้าอาจาร,รย์เอาแม่กดไปสอนในป .2 ออก็อาจจะเลือกเอาเป็นเพียงแค่ซักสามตัวอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะ ที่เหลืออาจจะโตขึ้นก็ค่อยขยับขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นก็อาจจะค่อยให้เรียนครบทั้งหมดนะคะส่วนแม่ก,กบก็จะมีทั้งหมดอ6ตัวนะคะส่วนแม่ก,กลก็มี5ตัวนะคะวิธีการสอนนะคะตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเนี่ยนะคะก็ยังคงใช้หลักการเดิมค่ะอาจารย์ก็คือเราควรเลือกใช้คําที่ผู้เรียนเนี่ยพบเห็นได้ในชีวิตประจําวันนะคะเพื่อที่เขาจะได้เอาสิ่งที่เขาเรียนที่เขาสะกดเนี่ย เอาไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาพบเห็นในชีวิตประจําวันนะก็จะทําให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะคาที่ไม่ควรนํามาใช้ก็คืออย่างเช่นคําที่ปรากฏในวรรณคดีนะคะแล้วก็คําที่ไม่มีความหมายนะเพราะว่าในบางครั้งหรือในบางโรงเรียนหรือบางตําราบางเล่มเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อพอสอนถึงคําที่สะกดไม่ตรงตามมาตราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทําให้ผู้เรียนจดจําได้ง่ายขึ้นก็คืออาจจะมีการใช้รูปภาพนะคะเอามาเชื่อมโยงกับคํานั้น,นก็จะช่วยทําให้เด็กเข้าใจแล้วก็จําคํา นั้นนะคะได้ง่ายยิ่งขึ้น,นะคะการเลือกตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราเนี่ยเวลาเอามาสอนเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกว่าอาจารย์อาจจะเลือกจํานวนที่น้อยก่อนก็ได้นะคะก็คือจากจากจำนวนที่น้อยแล้วก็ไปหาจํานวนของตัวมาตราตัวสะกดที่มันมากนะคะมันก็อาจจะทําให้เด็กเนี่ย ค่อยๆจดจําไปนะจากจากน้อยแล้วพอเมื่อเขาโตขึ้นก็ค่อยไปจําในจํานวนที่มากขึ้นหรืออาจจะเลือกเป็นบางตัวนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะคัดเลือกมาเอาคําที่เอาต,ตัวตัวสะกดที่เราพบว่าเด็กน่าจะเจอในชีวิตประจําวันมากขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นนะคะอย่างในแมกกุกน,นะคะซึ่งมีตัวสะกดสามตัวคือขอไขขอควายแล้วก็ขอระครังนะคะตัวอย่างของคําที่สะกดด้วยขอไขในะะอย่างเช่นคําว่าสุกเลขสุนัข นะคะคอควายเช่นคำว่าโรคนาานะคะหรือคำว่าสะกดด้วยตัวคอระครังเช่นคำว่าเมฆนะคะส่วนแม่กดนะคะก็ตัวสะกดด้วยตัวจอจานเช่นคำว่ากิจตรวจตำรวจนะคะชอช้างคำว่าบวชนะคะซอโซคำว่าก๊าสนะคะส่วนชาวเชอนี่ก็จะค่อนข้างหายากหน่อยนะคะส่วนดชดาก็เช่นคำว่ากดนะคะหรือตอประตักก็คือปรากฏนะคะทอฐานก็อูด นะคะพอมนโถนะคะครุฑนะคะทอ,อ,อผู้เท่านะคะบุตรนะคะต่อเต่าจิตนะคะทอถุงรถนะคะทอทหารบดบาทนะคะทอธงพุทธเนี่ยนะคะออสอสาราะะอากาศนะคะสอฤษีกระโดดโ,โทษเศษนะคะสอเสือคำว่าธาตุน,นะคะแม่กบนะคะอย่างเช่นปอปลาสะกดเช่นคำว่ารูปบาปพอพานสะกดเช่นคำว่าภาพศพนะคะฟอฟันสะกดเช่นคำว่ายีราฟ กราฟคะอันนี้อาจจะเป็นคําภาษาต่างประเทศแต่ว่ามันก็เป็นกลุ่มคําเป็นคําที่เด็กคุ้นเคยนะคะแล้วเขาก็อาจจะได้พบเห็นในวิชาคณิตศาสตร์นะคะอพอสมเพาเช่นคําว่าลาบะคะยคอยหญิงเช่นคําว่าบุญเชิญน,น,ะะนิมาตราแมกกลนอนเนนคําว่าคุณะคะรอเรือเช่นคําว่าการหาลร,รอลิงเช่นคําว่าผลบอลน,นะคะพยาบาลรอจุลาคําว่าวาน น,ะะนี่ก็เป็นในส่วนของคําที่ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะอันนี้อาจารย์อาจจะแบ่งสอนอตามลําดับตามระดับชั้นนะคะอย่างที่บอกนะคะ,ะหัวข้อถัดมานะคะก็คือควบไม่แท้ค่ะค่ะในส่วนของอักษรควบไม่แท้นะคะ,ะใน ตอนแรกได้พูดถึงรายละเอียดบางส่วนไปบ้างนะคะทีนี้ลองมาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าอักษรควบไม่แท้เนี่ยหมายถึงพยัญชนะต้น2ตัวนะคะที่พยัญชนะตัวที่2ก็คือเสียงรอเรือเนี่ยแต่ว่าไม่ออกเสียงนะคะก็มี2ลักษณะได้แก่อักษรควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นเพียงตัวเดียวก็คือออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวแรกแต่ว่าไม่ได้ออกเสียงรอเรือนะคะอย่างเช่นจอรอ สอรอสอรอสอรอนะคะเช่นจอรออย่างเช่นคําว่าจริงนะคะสอรอเช่นคําว่าสสอรอเช่นคําว่าเศร้าสีศรัทธาเศรษฐีนะคะสอรอเช่นคําว่าสสร้างเสริมเสร็จนะคะอักษรควบไม่แท้ที่ออกเป็นเสียงพยัญชนะอื่นนะคะอย่างเช่นทรรอเป็นเสียงซอนะคะเช่นคําว่าทรายทราบทรงสวงไซนะคะสุดทรงสุดโมสมรัพย์พุทธาอินทร์นะคะ หัวข้อถัดมานะคะคือเรื่องของอักษรนำนะคะอักษรนำเนี่ยก็คืออักษรที่ออกเสียงสองพยางนะคะก็คืออักษรนำที่พยางแรกเนี่ยออกเสียงผสมสระอะและพยางที่สองออกเสียงแบบมีหอนำนะคะซึ่งมีสองลักษณะได้แก่อักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวแล้วก็อักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสอนอักษรนำที่ออกเสียงสองพยางนะคะการสอนอ่านคำนะคะก็ อาจารย์อาจจะให้ผู้เรียนเ,นยเห็นคําก่อนแล้วก็ดูว่าคํานั้นเนี่ยอ่านว่าอย่างไรนะคะอย่างเช่นคําว่าขนมนะคะขอนอมออย่างเงี้ยนะคะอ่านว่าขนมหรือสอนสะกดให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจเลยว่าสะกดคําว่าอย่างไรนะคะอย่างเช่นขอนอโอ,โอมอขนมซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นการสอนหลังจากที่เราได้สอนสระ เปลี่ยนรูปมาแล้วนะคะจะก็จะทําให้ผู้เรียนได้ต่อเนื่องกันไปนะคะเราอาจจะเลือกคําที่นักเรียนเนี่ยเห็นในชีวิตประจําวันนะคะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงคํายากนะคะตัวอย่างเช่นขนมขยะขยายถนนสนามสนิทสนุกสมัยนะคะเป็นต้นค่ะคำที่มีรอหันนะคะนี้ก็ ถือว่าเป็นคำที่มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะรอหันเนี่ยเป็นวิธีการเขียนคำที่ส่วนใหญ่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะใช้เขียนคำที่มาจากคำในภาษาสันสกฤตนะคะอย่างเช่นคำว่าทมนะคะคำว่ากรรมนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีบางคำที่มาจากภาษาเขมรนะคะอย่างเช่นคำว่ากันไกลคำว่าบรรจงนะคะคำที่มีรอหันเนี่ยมันก็มีวิธีการอ่านหลายลักษณะซึ่ง อาจารย์อาจจะค่อยๆเลือกกลุ่มคำที่อ่านออกเสียงตามแต่ละลักษณะเนี่ย สอนทีละส่วนก็อาจจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกคําที่มันมีลักษณะการอ่านที่หลากหลายแล้วเอามาปะปนกันเนี่ยผู้เรียนก็อาจจะเกิดความสับสนได้นะคะในกลุ่มแรกอย่างเช่นเสียงรอหันที่ออกเสียงเป็นอบนอหรือก็คือเสียงอันนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นคําว่าสันคําว่าหันสานะคะคาว่าพันสานะคะนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่ออกเสียงเป็นอัน นะคะกลุ่มที่สองก็คือเสียงรอหันแล้วออกเสียงเป็นอะนะคะอย่างเช่นคำว่ากรรมคำว่าวักคำว่าทำนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ออกเสียงมีเสียงพยัญชนะท้ายตามเสียงของตัวสะกดนั้นๆนะคะ กลุ่มที่3ก็คือเสียงรอหันแต่ออกเป็นเสียงอันระนะคะเช่นคำว่าพันรยาคำว่าสันรเสริญแต่คำนี้ก็สามารถอ่านได้สองแบบนะคะอย่างคือพันรยาก็อาจจะออกเสียงว่าพันยาก็ได้นะคะหรือคำว่าสรรเสริญก็อาจจะออกเสียงเป็นสันเสริญได้เช่นเดียวกันนะคะหัวข้อถัดมานะคะคือเรื่องของการันนะคะ การันเนี่ยเป็นมีที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะแปลว่าอักษรตัวสุดท้ายในภาษาไทยเนี่ยเราใช้หมายถึงรูปพยัญชนะที่มีลักษณะดังนี้คือหนึ่งพยัญชนะหรือกลุ่มของพยัญชนะที่อยู่ท้ายคําแล้วก็ไม่ออกเสียงนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายทันธคาตเนี่ยกำกับพยัญชนะตัวสุดท้ายนะคะ ทั้งนี้ตัวการันอาจจะมีได้มากกว่าหนึ่งตัวแล้วก็อาจมีสระกำกับด้วยก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นคำว่าสัตว์นะคะก็มีตัวการันคือวาแหวนนะคะคำว่าจันนะ,ะก็มีตัวการันคือทอรอนี่นะคะเป็นต้น ะะพย,ยัญชนะที่อยู่ระหว่างคำแต่ว่าไม่ออกเสียงแล้วก็มีเครื่องหมายทันตาคาตกำกับนะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาตะวันตกอื่นๆค่ะเช่นะค,ะคำว่าฟ์มเนี่ยนะคะก็จะมีตัวการันคือลอลิงนะคะแล้วก็คำว่ากอฟนะคะก็ตัวการันอยู่ที่ตัวการันก็คือตัวลอลิงจะสังเกตเห็นว่าตัวการันเหล่านี้จะอยู่ในระหว่างคำนะคะหรือยังคำว่าเสิร์ฟเนี่ยนะคะก็ะะตัวการันคือตัวรอเรือนะคะ หัวข้อถัดมาคือเรื่องของคําอ่านยากแล้วก็เขียนยากนะคะคําอ่านยากเขียนยากในภาษาไทยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาอื่นนะคะออโดยเฉพาะคําที่ยืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะแล้วก็มักพบในภาษาเขียนมากกว่านะคะคำอ่านยากเขียนยากมีหลายลักษณะ มักเป็นคำที่อ่านไม่ตรงตามหลักการอ่านทั่วไปอาจจะเป็นคำที่ไม่ออกเสียงพยัญชนะหรือสระบางตัวนะคะเป็นคำที่ มีตัวอักษร,รที่ออกเสียงได้นะคะหลายเสียงหรืออาจเป็นคําที่ไม่ปรากฏร,รูปอักษรเลยแต่ว่าออกเสียงเหมือนมีรูปอักษรนะคะการสอนอ่านคํายากเขียนยากเนี่ยควรสอนในระดับสูงะคะ่ะคือนักเรียนอาจจะต้องเรียนมาในระดับต้นแบบที่เข้าใจแล้วเข้าใจเ,เรื่องของการอ่านเขียนสะกดคําในภาษาไทย,ยได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะควรถึงจะเอามาให้เรียนให้นักเรียนได้เรียนในลําดับต่อไปนะคะการอ่านคําที่มีตัวรรื้อนะคะ เะะรารึ้เนี่ยก็เป็นอักษร,รที่มักใช้เขียนในคํายืมที่มาจากภาษาสันสกฤตนะคะเดิมเป็นรูปสระในภาษาสันสกฤตในตำราไวยากรณ์ไทยแต่เดิมก็จัดให้เป็นรูปสระนะคะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นรูปอักษร,รที่มีเสียงพยัญชนะประกอบก็คือ,อรอเรือนะคะบวกอในหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยเนี่ยก็เลยเรียกว่าอักษร,รแทนพยาง ะะตัวรรื้เนี่ยถือว่าเป็นคําที่อ่านยากนะคะทำไมเราถึงมองว่าเป็นการเป็นคําที่อ่านยากนั่นก็เป็นเพราะว่าสามารถอ่านได้หลายแบบนะคะแต่ว่าที่เ,เรียนไปว่าควรจะสอนในลําดับต้นเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ก็อาจจะพิจารณาจากตัวบทเรียนหรือเนื้อหาที่เอามาสอนก็ได้คะ่ะว่าถ้าแม้ว่าจะอาจจะอยู่ในระดับต้นแต่ว่าเราสามารถจะดึงคําเหล่านั้นเอามาสอนไดก้ก็ดึงเอามาสอนก็ได้นะคะอ,อย่างเช่นคําว่า หรือเนี่ยนะคะที่เป็นเสียงรึเลยเนี่ยนะคะอย่างเช่นคําว่ารึดีรึไทยรึดูนะคะหรือคําว่าพฤษภาคมนะคะพฤษจิกายนเหล่านี้ก็อาจจะเลือกออกมาเป็นกลุ่มแรกให้ให้เด็กเรียนก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันเสียงตรงกับรูปนะคะส่วนเ,เสียงรินะคะรอรึนะคะแต่ออกเสียงเป็นรินะคะก็อย่างเช่นคําว่าทฤษศดีกฤษนาอมาริษนะคะ แล้วก็เสียงเ,เรอนะคะออกตัวรืนะคะออกเป็นเสียงรืรนะคะก็พบเพียงคําเดียวก็คือคําว่าเรอนะคะส่วนการอ่านคําทีา่ยากอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทอมมนโทนะคะทอมนโทก็เป็นคําที่เรามักจะพบในคํายืมจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จัดว่าเป็นคํายากนะคะเพราะว่าก็อ่านออกเสียงได้ถึงสองเสียงคือเสียงทททหารกับเสียงดอดก ะะลองดูเสียงแรกนะคะก็คือเสียงอทอรอมอนโทที่ออกเป็นเสียงทอนะคะก็มักจะอ,อยู่ในคำเป็นนะคะเช่นคำว่ามนโทนะคะมนทนนะมนเทียนจันทานกุนทนเนี่ยนะคะส่วนอทอรอมอนโทที่ออกเสียงเป็นเสียงดาวเด็กก็มักจะปรากฏอยู่ในคำตายนะคะอย่างเช่นคำว่ามณดบคำว่าบัณฑิตคำว่าบันดอ นะคะบรรเดาะที่สะกดะตัวการันเป็นวาแหวนการันแล้วก็กไก่าการันนะคะการอ่านคําที่ออกเสียงอ์นะคะพยัญชนะไทยที่ไม่มีรูปสระกํากับแต่ออกเสียงเป็นอก็อย่างเช่นคําว่าพรนะคะบริเวณปรยัยนะคะก็จัดว่าเป็นคําอ่านยากนะเพราะว่าไม่ปรากฏรูปสระแต่ว่าอ่านออกเสียงอย่างมีสระนะคะคำที่ออกเสียงอนะคะก็อาจจะปรากฏได้ในกรณีต่อไปนี้นะคะเช่น À, มีพยัญชนะแล้วก็บวกรอเรือนะคะออกเสียงเป็นพยัญชนะบวกอแล้วก็บวกนอตัวอย่างเช่นคําว่าพรนะคะพอพานรอเรืออ่านว่าพรนะคะก็เป็นเสียงพยัญชนะคือเสียงพอพานนะคะเสียงอแล้วก็เสียงตัวสะกดเป็นนน,นุ pillar, นะคะหรือออกเสียงเป็นพยัญชนะแล้วก็อแล้วก็ระนะคะอย่างเช่นคําว่าธรณีนะคะกรกฎนะคะมรณามรกตนะคะอันนี้ก็ เป็นคำที่ออกเสียงอนะคะคำบออยู่ต้นพยางแล้วออกเสียงเป็นบอนะคะคือบใบไม้ตัวเดียวนี่แหละแต่ว่าออกเสียงเป็นบอนะคะเช่นคำว่าบอดีบริเวณบพิษบริบูนบ์มบวรนะคะเ,เสียงปอปาบวกกับรอเรือแล้วออกเสียงเป็นปอระนะคะเช่นคำว่าปรนายปรปักปรโรคปรมาจา์ปรสิทธดนะคะ อีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องของการอ่านยากก็คือการอ่านอย่างอักษรนำมีคําหลายพยางค์บางคำที่มีวิธีการอ่านอย่างอักษรนำนะคะเช่นคําว่าดีเรสิริประโยชน์ประวัติสักการนะคะปริศนานะคะซึ่งคำเหล่านี้มีวิธีการอ่านเหมือนอย่างอักษรนำนะคะพยัญชนะที่ไม่ออกเสียง ะคะําคบางคํามีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงก็มักจะเป็นคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตะคะ่ะเช่นอย่างคําว่าพรมนะคะจะเห็นว่ามีเสียงหอหีบแต่ว่าเราไม่ออกเสียงนะคะหรืออย่างคําว่าปรารถนานะคะก็คือมีเสียงรอเรือก่อนหน้าเสียงถอถุงแต่ว่ารอเรือน,น,นั้นไม่ออกเสียงนะคะหรืออย่างคําว่าจักเนี้ยนะคะก็มีเสียงรอเรือเป็นเสียง ท้ายแต่เป็นอยู่ตัวสุดท้ายแต่ว่าไม่ออกเสียงเช่นเดียวกันนะคะก็คําเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มคําที่จัดว่าเป็นคําอ่านยากที่ควรจะเอามาสอนผู้เรียนในระดับที่มันสูงขึ้นจากระดับต้นนะคะการอ่านคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะในภาษาไทยเราก็จะพบว่าเรามีคํายืมมาจาก ภาษาบาลีสันสกฤตค่อนข้างมากนะคะซึ่งมันก็มีวิธีการอ่านที่แตกต่างกับหลักการอ่านของคําไทยโดยทั่วไปนะคะหลักการอ่านคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตที่สําคัญนะคะก็เช่นการอ่านรูปเพียญชนะที่ไม่มีสระกํากับนะคะแล้วก็การอ่านคาสมาธิะคะการอ่านรูปเพียญชนะ ที่ไม่มีสระกำกับนะคะคำยืมจากภาษาบาลีสันสกฤตที่มีรูปพยัญชนะแล้วไม่มีสระกำกับเนี่ยเราจะอ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะกำกับนะคะอย่างเช่นคําว่ากติกาไหมคะกกไก่เนี่ยไม่มีรูปพยัญชนะกำกับเลยนะกไก่ตัวแรกที่เป็นพยัญชนะต้นแต่ว่าออกเสียงเหมือนมีสระอะกำกับอยู่นะคะหรือยังคําว่าธนาคารนะคะก็ออกเสียงทออทะนะคะก็เป็นคําที่จัดอยู่ในกลุ่มของคําอ่ญญญานยากนะคะอีก การอ่านคำสมานนะคะการอ่านคำสมานก็เป็นคำที่เราก็ยืมมาใช้ในภาษาไทยค่อนข้างเยอะนะคะโดยทั่วไปก็จะมีการอ่านโดยการเชื่อมเสียงสระอะเนี่ยระหว่างคำนะคะอย่างเช่นคำว่าคณิตศาสตร์ซึ่งมาจากคำว่าคณิตบวกกับศาสตร์นะคะหรือย่างคำว่าธรรมชาติเนี่ยนะคะมาจากธรรมบวกกับชาตินะคะเวลาเราอ่านออกเสียงก็จะมีเสียงอะที่เชื่อมเสียงอยู่ระหว่างคำทั้งสองคำ ะะเหล่านี้ก็เป็นในส่วนของการสอนการอ่านคำที่ยากนะคะซึ่งถือเป็นการสอนอ่านในระดับที่สูงขึ้นมานะคะจากที่ได้พูดถึงเรื่องของการสอนอ่านเขียนภาษาไทยไปนะคะ<ๆ>ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่อ,อ,อยากจะ แลกเปลี่ยนหรือว่านําเสนอว่าเผื่ออาจารย์จะได้นําเอาไปใช้นั่นก็คือรูปแบบของกิจกรรมที่จะเอามาใช้ในการสอนอ่านเขียนจริงๆแล้วรูปแบบของกิจกรรมในในการสอนอ่านเขียนเนี่ยมันสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริบทว่าเออเรามีอุปกรณ์หรือว่าเรามีเวลาในการที่จะใช้ในการสอนมากน้อยแค่ไหนในช่วงของการที่สอนเนี่ยก็อาจจะมีแบบฝึกหัดนะคะอย่างที่อาจารย์ยันยงได้นําเสนอในบางส่วนไปบ้างนั่นก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถเอามาใช้ในการ การทบทวนหรือว่าเป็นการประเมินว่าผู้เรียนเนี่ยเรียนแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอนหรือเปล่านอกจากนี้อาจจะมีกิจกรรมที่อาจจะทำเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะอย่างเช่นอยู่ในรูปแบบของเกมเช่นการทำบิงโกนะคะหรือว่าการนำบัตรคำมาแล้วให้เด็กนำมาต่อกันนะคะหรือว่าการใช้คำ แล้วก็สุ่มออกมานะคะให้เด็กเลือกเป็นเหมือนการขายของนะคะโดยทำคำํากลุ่มคำเนี่ยใส่ในตะกร้านะคะแล้วก็ให้เด็กได้เลือกมาแล้วในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ได้อ่านทําเป็นเหมือนร้านขายของอะค่ะให้เขาได้หยิบได้เลือกในกลุ่มคําเช่นเลือกคําที่มีรอหานคาที่มีคําควบกล้าคําควบแท้คําควบไม่แท้กิจกรรมเหล่านี้ก็สามารถเอามาใช้ในการสอนหรือว่าในการวัดผลประเมินผลได้นะคะก็คิดว่า รูปแบบหรือหลักการเหล่านี้ก็น่าจะสามารถนำให้อาจารย์เอาไปปรับหรือว่าไปใช้เป็นแนวทางในการสอนอ่านเขียนภาษาไทยได้ขอบคุณค่ะหนังสือพัฒนาทักษะภาษาไทายโดยใช้รูปภาพวัจนะนุกรมรูปภาพนะคะชุดนี้เนี่ยเป็นแบบฝึกนะคะที่ เอาไว้เรียนรู้คำศัพท์รอบตัวของเด็กนะคะจากบัญชีคำระดับอนุบาลถึงป .1 ค่ะและคำศัพท์ที่เด็กๆเ,เนี่ยได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์ฝึกคิดสร้างสารรค์จากการใช้ทักษะในการสื่อสารโดยใช้รูปภาพผ่านกิจกรรมการฟังพูดอ่านเขียนนะคะแล้วก็เรียนรู้คำจำความหมายสร้างประโยชไปสู่การเล่าเรื่องจากรูปภาพนะคะภายในนะคะก็ จะมีภาพนะคะอยู่ทั้งหมดเนี่ย23หมวดคำศัพท์นะคะซึ่งในคำศัพท์พวกนี้ค่ะ23หมวดเนี่ยนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เด็กๆเ,เนี่ยได้สามารถเอาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็กิจกรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอย่างที่แจ้งไปนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้ภาพเชื่อมโยงกับคำนะคะเด็กนะคะจะจำคำ เป็นรูปภาพนะคะอย่างเช่นคำว่าปากนะคะ mm hmm. เด็กจะเห็นนะคะเห็นภาพเมื่อเห็นภาพแล้วเนี่ยที่เด็กคนนี้จิ้มไปที่ปากนะคะก็เออเห็นคำว่าปาก mm hmm. เด็กก็จะจำว่ารูปภาพที่เป็นปออาปอปากเนี่ยค่ะคือคำว่าปากนะคะ mm hmm. หรือคำว่าฟันคำว่าตา mm hmm. เด็กจะเริ่มเรียนรู้คำจำความหมายในระดับเริ่มต้นนะคะผู้สอนนะคะก็อาจจะใช้าภาพพวกนี้นะค่ะ เป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการสอนนะคะให้เด็กเขาจำความหมายจากรูปภาพได้นะคะแล้วก็เมื่อจำความหมายแล้วเนี่ยก็ไปสู่เรื่องของการอ่านออกเขียนได้ตรงไหนก็คือเมื่อเด็กได้เ,เรียนรู้คําเมื่อสะสมคำคำศัพท์เยอะๆแล้วเนี่ยนะคะเขาก็สามารถเอามาร้อยเรียงเป็นประโยคค่ะแล้วก็ทํากิจกรรมที่อยู่ภายในเล่มนะคะแล้วก็เป็นการฝึกซ้ําย้าทวนทําให้เด็กเนี่ยเขาสามารถ ออนำคำไปประกอบเป็นประโยคแล้วก็เล่าเรื่องราวสั้นๆได้นะคะนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างคู่มือกิจกรรมของคุณครูนะคะทีออ่จะใช้ปัดภาพที่อยู่ภายในเล่มเนี่ยเอาไปใช้กิจกรรมอะไรบ้างอย่างเช่นกิจกรรมการภายคํานะคะอันนี้ก็คือคุณครูคเนี่ยสามารถอ,อย่างเช่นเป็นรูปช้างนะคะก็ให้เด็ก พูดคำว่าช้างแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเป็นคำศัพท์นะคะแล้วก็สามารถเอามาใช้เป็นเล่นเกมทายคำว่าคุณครูอาจจะพลิกด้านหลังนะคะก็จะเป็นคำศัพท์แล้วก็ให้เด็กๆหาคำว่ากระดุมถ้าเด็กเขาจำได้ว่าคำไหนอ่านว่ากระดุมเด็กเขาก็จะหยิบคำศัพท์นั้นมาแล้วก็พลิกเป็นเฉลยเป็นรูปภาพนะคะหรือเกมการจับเกมจัดกลุ่มนะคะก็จะเป็นการ ตัดบัตรภาพนะคะบัตรคําที่อยู่ในไายหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็จะมีหมวดหมู่ใช่ไหมคะซึ่งในของแต่ละภาพนะคะจะมีสัญลักษณ์อยู่นะคะซึ่งสีต่างกันนะคะก็จะอยู่คนละหมวดกันแล้วก็ครูอาจจะจัดกลุ่มว่าสัตว์ตัวไหนเป็นสัตว์ประเภทสัตว์ใหญ่ตัวไหนเป็นประเภทสัตว์เล็กนะคะก็สามารถเล่นกิจกรรมการจัดกลุ่มแบ่งกลุ่มได้นะคะหรือจะเป็นเกมเล่าเรื่องจากภาพค่ะ ก็คุณครูอาจจะเป็นภาพนกแก้วภาพช,ชมพูนะคะแล้วก็ให้แต่แตงประโยคสั้นๆอย่างเช่นนกแก้วกเกางต้นชมพูเป็นต้นนะคะหรือจะเป็นประโยคที่ยาวขึ้นอย่างเช่นมีภาพครูภาพข้าวภาพบ้านภาพยามเช้านะคะเด็กๆก็สามารถที่จะแต่งประโยคได้เช่นคุณครูกินข้าวที่บ้านตอนเช้าหรือจะเป็นประโยคอื่นๆก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นการ คิดสร้างสารรค์ในการสื่อสารประโยคน์สำหรับเด็กๆนะคะภายในนะคะก็จะมีเป็นสมุดสะสมคือครูคอาจจะทำให้เป็นสมุดสะสมคำศัพท์ค่ะคือตัดบัตรภาพจากในเล่มนี้นะคะแล้วก็เอามาจัดหมวดหมู่นะคะเป็นหน่วยอวัยวะเป็นหน่วยเครื่องใช้เป็นหน่วยสิ่งของนะคะแล้วแต่ ที่คุณรูสามารถเอาไว้เป็นพอร์ตโฟลิโอของเด็กได้นะคะหรือจะเป็นโจนานุกรมรูปภาพก็ได้ค่ะก็คือเอาคาที่ขึ้นต้นด้วยกอกไก่เอามาอยู่ในหมวดเดียวกันขึ้นต้นด้วยขอบไข่เอามาอยู่ในหมวดเดียวกันก็เป็นการจัดระบบความผิดของเด็กได้อย่างหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้นะคะก็จะมาพามาดูตัวที่เป็นภายในนะคะภาพพวกนี้ หมวดที่1น,นะคะก็จะเป็นภาพอวัยวะซึ่งก็จะมีภาพนะคะแล้วก็มีคําศัพท์เมื่อพลิกด้านหลังค่ะในแผ่นเดียวกันนะคะก็จะมีคําศัพท์ที่ตรงกับภาพคุณครูสามารถตัดนะคะตัดภาพพวกนี้นะคะแล้วก็เอามาใช้เป็นสื่อในการสอนคําศัพท์ได้นะคะ จะมีทั้งหมด23หมวดหมู่นะคะตามที่ได้แจ้งไปข้างต้นนะคะและสังเกตได้ว่าตรงมุมของภาพนะคะจะมีสัญลักษณ์เพื่อเอาไว้ให้เด็กเนี่ยได้ใช้สังเกตแล้วก็สามารถเก็บเก็บภาพอย่างเป็นหมวดหมู่ได้ง่ายนะคะและด้านหลังสุดท้ายนะคะ ก็จะมีเป็นดบับชนีคำศัพท์ค่ะซึ่งจะเรียงตั้งแต่กองไก่ถึงพอนัฮุกนะคะก็จะบอกบอกหมดเลยนะคะว่าอยู่ที่หน้าไหนคุณผู้ก็สามารถหาคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวหนังสือพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้รูปภาพนะคะซึ่งสามารถพัฒนาในเรื่องของการอ่านคิ้นของเด็กได้เป็นอย่างดี ชุดเสริมสร้างทักษะภาษาไทยแบบฝึกและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาไทยให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้เพื่อพัฒนาไปสู่การอ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้อย่างสร้างสารรค์กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัลนอกจากนี้ยังมีสื่อดิจิทัลสำหรับครูที่ช่วยสรุปเนื้อหามาพร้อมฉเฉลยและแบบประเมินที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและหลักสูตรแกนการกศึกษาขั้นพื้นฐาน สื่อชุวเสริมสร้างทักษะภาษาไทยมีทั้งหมด9้าเล่มโดยแบ่งการฝึกออกเป็น3ส่วนได้แก่ 1. อ่านออกเขียนได้รู้จักพยัญชนะสระฝึกประสมคำอย่างง่าย 2. ออ่านข้องเขียนข้องฝึกอ่านเขียนคำกลุ่มคำและประโยคง่ายๆเรียงประโยคสื่อสารเบื้องต้นได้ 3. อ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร อ่านจับใจความการเขียนสื่อความผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และมีทักษะการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์โดยจะยกตัวอย่างกิจกรรมของหนังสืออ่านออกเขียนได้เล่มที่3ที่เน้นปูพื้นฐานให้อ่านออกเขียนได้โดยเด็กๆจะได้ฝึกฝนทักษะผ่านการทำกิจกรรมเรื่องคำควบกล้ำและอักษรน,นำเรื่องคำพ้องรูปและคำพ้องเสียง เรื่องคำที่ประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีเรื่องการอ่านคำเรื่องการอ่านตัวเลขอักษรยอ่อและเครื่องหมายวรรคตอนพร้อมสื่อที่มาในรูปแบบดิจิทัลช่วยเสริมสร้างความเข้าใจสำหรับเด็กๆชุดเสริมสร้างทักษะภาษาไทยสื่อเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้ผ่านสื่อดิจิทัลและเทคนิคที่หลากหลาย ลำดับต่อไปจะเป็นการทำแบบสอบถามเพื่อรับลิงก์ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ใบางานรวมถึง PowerPoint เพื่อให้คุณครูนะคะนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ของท่านได้ค่ะโดยคุณครูสามารถสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของท่านในขณะนี้เพื่อทำแบบสอบถามและรับลิงก์ดาวน์โหลดสื่อต่างๆได้เลยนะคะ หากคุณครูท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมคุณครูสามารถติดตามข่าวสารผ่านการสแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมไลน์กลุ่ม Open Chat อ่านเขียนเรียนสนุกแอดสื่ออักษรที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของท่านในขณะนี้ได้เลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดการอบรมอื่นๆรวมไปถึงคลังไอเดียการสอนแบบ Active Learning คุณครูสามารถกดเข้าร่วมกลุ่ม Facebook โดยการค้นหาชื่อ Active Learning คลังไอเดียสร้างสมรรถนะได้เลยค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการเช็คเอาต์และทำแบบประเมินค่ะขอให้คุณครูทุกท่านสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของท่านในขณะนี้เพื่อลงชื่อจบการอบรมและรับบทิิบัตออนไลน์ค่ะ เมื่อท่านสแกน QR วอาโค้ดเข้ามาสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นระบบจะให้ท่านกรอกเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้ค่ะจากนั้นนะคะท่านกรอกแบบประเมินให้ครบทุกข้อค่ะเมื่อกดส่งข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงคำนำหน้าชื่อ ชื่อนามสกุลรบกวนท่านตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ด้วยนะคะหากข้อมูลผิดพลาดตรงไหนสามารถแตะและแก้ไขได้เลยค่ะเมื่อกดปุ่มบันทึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านจะพบกับบุธิบัตท,ที่มีชื่อของท่านที่ปรากฏอยู่บนนั้นค่ะในหน้านี้นะคะท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อเก็บข้อมูลลงอุปกรณ์ได้เลยค่ะ หรือหากไม่สะดวกดาวน์โหลดนะคะระบบจะส่งอ e ีเมลอัตโนมัติไปยังอ e ีเมลที่ท่านได้ทำการเช็คอินเอาไว้เช่นเดียวกันค่ะ สุดท้ายนี้ในนามของบริษัทอักษรอินสไปจำกัดขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่เข้าร่วมงานอบรมในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และแนวทางไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ